แล้วอีกอย่างนึงนะฮะพูดถึงนักศึกษากลุ่มดาวดินไปแล้วผมขอพูดนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวขององค์กรเสรีไทยนะครับก็ถูกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับอาจารย์สมศักดิ์สมเด็จบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศักดิ์เจียมเนี่ยท่านก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วครับนะฮะก็เห็นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะอยู่ในโซเชียลมีเดียนะฮะพระองค์เจ้าสมศักดิ์ก็วิจารณ์ไปเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมขอพูดสั้นๆแล้วกันนะครับคือพอการที่เสรีไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วมันมีอยู่ประโยคนึงครับที่อาจารย์สมศักดิ์ท่านพูดว่าเสรีไทยเนี่ยไม่มีสถานะอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็จึงมีข่าวครับว่าท่านจารุพงศ์ไปจดทะเบียนเสร็จแล้วไปจดทะเบียนแล้วก็มีข่าวออกมานะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเมื่อตอนเย็นนี้เองครับแต่ก็อยากถามว่าตั้งเสรีไทยมาตั้ง6เดือนกว่าแล้วไปทำอะไรอยู่ครับถึงเพิ่งมาจดนี่ถ้าอาจารย์สมศักดิ์ไม่ติเตงออกมาก็คงไม่จดมั้งครับเนี่ยมารีบจดอะไรตอนนี้ฮะพออาจารย์สมศักดิ์ว่าปุ๊บนี่ก็ออกแถลงข่าวโต้เลยนะครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะย้ำอีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของเสรีไทยเนี่ยคือคุณต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประชาชนไทยสู้อยู่กับใครครับนี่คือท่าหน้าที่หลักของเสรีไทยนะครับที่ผ่านมา6เดือนกว่ายังไม่ทำเลยนะครับท่านยังไม่ทำตรงนี้นะครับนะก็ยังไม่เห็นมีการประกาศว่าเราสู้อยู่กับใครเลยครับมีแต่บอกว่าสู้กับทหารสู้กับเผด็จการนะฮะก็ผมขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับองค์กรที่ประกาศตัวเองว่าเป็นองค์กรนำในการต่อสู้เนี่ยแม้กระทั่งขั้นพื้นฐานคุณยังไม่ทำเลยอ่ะ6เดือนแล้วที่ตั้งมาเนี่ยขั้นพื้นฐานก็คือคุณยังไม่บอกให้ชาวโลกรู้ว่าประชาชนไทยสู้อยู่กับใครเพราะฉะนั้นถ้าไปที่นู่นที่นี่ก็เป็นไปอย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เสรีไทยกันอย่างหนักนะฮะนะครับก็หลายคนนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าการไปที่อ้างว่า ICC เนี่ยซึ่งจริงก็ไม่ใช่นะก็เป็นเพราะว่าลักษณะแคมเปญคือไปประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็พูดถึงการต่อสู้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคือการต่อสู้เนี่ยนับแต่นี้ไปนะครับผมกล้าที่จะประกาศได้เลยว่าเราจะไปหวังพึ่งกลุ่มทุนใหม่อย่างเพื่อไทยคงลำบากนะครับนะฮะก็ผมพูดได้เลยว่าลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมขอประกาศตรงนี้เลยเดี๋ยวรอไฟเขียวจากอาจารย์สุรชัยอีกนิดนึงนะครับว่าเราจะประกาศเพื่อประสานงานหรือกับกลุ่มทุนใหม่อื่นๆนี้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามีแนวโน้มครับที่เขาไม่สนับสนุนตรงนี้นะครับเขาก็ไปตามทางของเขาเราก็ไปตามทางของเราแต่เราก็ไม่เป็นศัตรูกันนะครับถ้าเราสู้ไปแล้วเขาจะหันมาช่วยเราก็ต้อนรับนะฮะเราก็ต้อนรับนะครับแล้วผมบอกได้เลยนะครับนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันจะไม่มีกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นนปช.อย่างเช่นกลุ่มอะไรอีกแล้วนะครับแต่มันจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยแหละครับมารวมกันครับนะเช่นประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับคนเสื้อแดงกลุ่มนู้นกลุ่มนี้หรือที่ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเช่นนักศึกษาดาวดินอะไรประมาณนี้นี่จะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแหละครับเป็นมาเป็นแนวร่วมครับตรงนี้เรียกว่ากลุ่มประชาชนนะฮะทหารเราก็มีตำรวจเราก็มีครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็มีคนเข้ามาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับแม่น้ำหลายสายมารวมกันก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลนะท่านทั้งหลายครับนี่ฮะการต่อสู้มันจะต้องเป็นลักษณะนี้
กลุ่มทุนใหม่ผมขอประกาศเลยนะครับว่าเราหวังพึ่งญาติเสียแล้วครับต่อไปเราต้องสู้กันเองแล้วครับผมรอประสานงานกับอาจารย์สุรชัยอีกทีนึงหลังจากนั้นเราก็จะประกาศขอการสนับสนุนจากกลุ่มทุนใหม่กลุ่มอื่นๆซึ่งเรายืนหยัดอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนครับในแนวทางการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมนี่แหละครับสมัยก่อนครับผมประกาศไปแล้วมี3แนวร่วมถ้าเขาไม่เอาแล้วก็เหลือ2ก็ไม่เป็นไรก็เหลือแต่ประชาชนนะพวกเรานะครับก็หรือประชาชนฝ่ายเดียวก็ยังได้ประชาชนเรากับกลุ่มทุนใหม่กลุ่มทุนอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างอะไรเนี่ยผมจะประกาศให้พวกเราทราบกันอีกทีหนึ่งเพราะงั้นนาทีนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยข้อที่หนึ่งมันกำลังเข้าสู่ใกล้ที่จะเข้าสู่ยุคสงครามสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยหายไปโอ้เกือบ 4-5 วันนะครับหมายถึงไม่ได้มาพูดคุยในลักษณะที่ชวนคิดชวนคุยนะครับเพราะว่าตัวเองติดธุระที่นิวยอร์กแล้วก็จริงๆถ้าบอกไม่ว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเวอร์ว่าไม่ว่างนะครับมันไม่ว่างจริงๆก็เพิ่งกลับถึงบ้านเมื่อคืนตอนดึกนะครับแล้วก็ได้เห็นข้อความของอาจารย์สมศักดิ์ที่กรุณานะแวะเข้ามาทักทายก็เลยวันนี้ถือโอกาสตื่นแต่เช้านะครับผมไม่ตื่นเช้าก่อน7 โมงเนี่ยนานแล้วนะครับก็วันนี้เพื่อที่จะให้ทันทางเมืองไทย4 ทุ่มนะครับพี่น้องที่ติดตามเนี่ยจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประกอบว่าเมื่อคืนกลับถึงบ้านปุ๊บก็พยายามจะเข้านอนให้ไวที่สุดก็นอนได้นะครับประมาณ1:30เกือบ2:00นิดหน่อยซึ่งถือว่านะครับมาตื่นใกล้ๆ7 โมงเนี่ยก็4-5 ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะครับได้นอนหลับปกติไปนอนโรงแรมไปนะอยู่ต่างถิ่นแล้วกลับมานอนบ้านตัวเองเนี่ยมันก็นะครับจะต่างกันมากนอนที่ไหนก็ไม่เท่ากับนอนที่บ้านนะครับก็อาจารย์สมศักดิ์นะท่านได้เขียนคำตั้งคำถามไว้ซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่จริงพวกเราต้องดีใจนะครับที่อาจารย์สมศักดิ์นะครับได้เข้ามานั่งสอบถามผมนะครับไม่นั่งแล้วนะเข้าไปสอบถามผมที่ในหน้า Facebook นะครับคือเล่าประวัตินิดนึงว่าอาจารย์สมศักดิ์กับผมเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะครับจะเฉียดกันใกล้ที่สุดก็ตอนที่นะก็คือท่านไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโมนาชถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วผมเองก็หลังจากจบโทแล้วเนี่ยผมไปมีเฟลโลชิพของรัฐบาลไทยเนี่ยคัดเลือกคนไทยอาจารย์มหาวิทยาลัยเมืองไทย6 ท่านนะครับไปศึกษาทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วก็ผมเป็น1 ใน 6 คนที่ได้รับเลือกไปก็ไปอยู่ที่สถาบันภาษานะครับที่มหาวิทยาลัยโมนาชนั่นใดเป็นจุดที่เดินใกล้กันมากที่สุดนะครับแล้วก็พอการเมืองมันคุกรุ่นอาจารย์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมเองไม่ได้อ่านงานเรื่องของเจ้าอะไรทั้งหลายจากใครนะบอกตรงๆนะครับถึงค่อนข้างจะโง่มานานเนี่ยนะของอาจารย์สมศักดิ์เกียมเนี่ยมีรุ่นน้องซึ่งจบเอกที่สแตนฟอร์ดนะครับเคยกล่าวถึงแล้วก็นั่นแหละตั้งแต่ก่อนจะมันเป็นนักจัดรายการก็บอกสมศักดิ์เกียมธีรสกุลเนี่ยผมก็ได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่เรียนตรงๆครับถึงวันนี้ผมยังไม่เคยอ่านหนังสือของอาจารย์สมศักดิ์เลยสักเล่มนี่จะบอกความจริงให้นะครับไม่เคยอ่านเลยแล้วก็จริงๆแล้วแม้กระทั่งงานที่อยู่รู้สึกจะเคยไปเห็นงานที่คนเอาไปไว้บนเว็บเนี่ยอยู่บ้างนะผมก็ผ่านๆแต่ว่าที่ติดตามแล้วก็ถือว่าถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านคนหนึ่งนะครับก็คือฟังคลิปของอาจารย์แล้วก็บังเอิญมากนะครับหลายเรื่องแม้ว่าข้อเสนอ8 ข้อนะที่อาจารย์ได้เขียนแสดงออกทาง Facebook แล้วก็อะไรอื่นเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้โหเหมือนกันนะครับความคิดเห็นน่ะเหมือนกันแต่ของอาจารย์นั้นเล่นกับสถาบันมานานแล้วก็ที่น่าสนใจแล้วผมเริ่มมาติดตามตอนหลังก็เพราะว่าชอบในสไตล์นะครับการตั้งคำถามในแง่มุมที่หลายคนไม่มองแล้วก็เรื่องสถาบันนี้อาจารย์เกาะติดนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเก่าๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณว่าถูกเทรนมาทางด้านของการเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับมันก็จะต้องอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็ตีออกมาเป็นประเด็นเพื่อเกิดความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านั้นน่ะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าดร.คุณเพียงดินนะแกจะเรียกผมว่าคุณเพียงดิน
ก็บอกว่ายังไงเนี่ยผมติดต่อไปทางหลังใหม่อาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตอบนะครับแต่มีอยู่ครั้งหรือสองครั้งที่อาจารย์กรุณาตอบก็บอกว่ายังไงก็นะจะเอาข้อความเอาอะไรไปก็ได้แต่ว่าอย่าเอ่ยชื่อผมในรายการ เดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับแต่วันนี้เป็นที่น่ายินดีนะขบวนเรามาไกลมากเพราะอาจารย์สมศักดิ์ท่านนะครับเข้ามาโพสต์ที่เพจของผมซึ่งบอกตรงๆพี่น้องที่มาที่เพจผมเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องตอบนะถ้าเป็นจะเป็นอันตรายนี่พี่น้องไม่ต้องนะครับผมไม่ใช่นักล่อซื้อไม่ใช่คนที่อยากจะให้ใครนะครับมาพูดตามผมหรือว่ากดไลค์ตามผมหรือมาวิพากษ์วิจารณ์ที่เพจผมหรือประเด็นที่ผมนําเสนอแล้วก็จะได้ให้ตํารวจเข้าไปจับนะครับซึ่งก็มีไอ้นั่นแหละแล้วคนที่พยายามใส่ใครผมก็นะครับมีอยู่แล้วก็เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละที่หยิบเอาคําพูดของอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งมีคนบอกผมว่าอาจารย์สมศักดิ์พูดถึงนะองค์กรนะซึ่งตอนนี้บังเอิญว่าในงานที่ยุโรปที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นงานที่ครั้งแรกจริงๆที่เป็นทางการแล้วก็ใหญ่ที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นไปยืนข้างๆองค์การเสรีไทยนะครับก็มีคนตั้งคําถามกันก็คําถามที่ตั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะมาที่ตัวผมด้วยจริงๆไปที่เสรีไทยเดี๋ยวต้องไปดูที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนอีกทีหนึ่งนะครับก็ อาจารย์สมศักดิ์สามารถเข้ามาถามครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าวันนี้นะขบวนของคนที่นะครับเอาเป็นว่าผมว่าคนที่มีคุณภาพแล้วถูกกดเอาไว้เพราะความที่ไม่สามารถจะพูดอะไรได้เนี่ยวันนี้นะครับมันจะบูดออกมาละนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นอะไรที่มากยิ่งขึ้นนะครับจากอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็จากพวกเราที่สามารถจะทําอะไรกันได้ทีนี้เย็นเดือยาวไปแล้วนะครับจะพาพี่น้องเข้าไปดูสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนและผมจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจครับประเด็นไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องก็ต้องชี้แจงอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าอาจารย์สมศักดิ์ท่านเขียนว่าอย่างไรนะครับแล้วผมจะค่อยๆตอบให้นะครับครับผมเดินทางไปพร้อมกับคณะภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนะครับมีพี่น้องจากLA ตามไปด้วยแล้วก็นะครับไปในงานเดียวกันนี้นะครับไปพบปะกับทางฝั่งของเสรีไทยเต็มๆงานนี้คือออกหน้านะครับออกงานเป็นทางการกันนะครับสำคัญแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีนะครับการเปิดตัวของเครือข่ายเสรีไทยตามที่ต่างๆที่ทางเสรีไทยก็ขอร้องมาว่าขอให้นปช USA แล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนช่วยถ่ายทอดให้นะครับช่วงที่พี่อเนกกับพี่บุตรไซส์ไม่สบายผมก็ช่วยจัดการให้นะครับแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์นะครับกับเสรีไทยนั้นบอกไว้ก่อนเลยนะครับเสรีไทยกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ใช่อันเดียวกันนะครับแล้วก็ยืนยันทางฝั่งเสรีไทยเขาเองก็ไม่อยากให้เสรีไทยนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาแน่ๆนะครับ แล้วภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรารู้เลยว่าของพวกเรานั้นนะครับไปยืนกับใครไม่ได้นะครับคนกล้าเท่านั้นแล้วคนที่ไม่มีอันตรายนะครับหรือไม่กลัวอันตรายใดๆเท่านั้นที่จะมายืนกับพวกเราคําว่ากล้าและนะไม่กลัวอันตรายนั้นนะครับสําหรับคนที่ทํางานนั้นในส่วนภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่ว่ามุทะลุดุดันแล้วไปไล่ท้าให้คนนั้นคนนี้นะครับต้องนะครับโกรธแค้นนะครับแต่ว่าเราถือว่าหัวใจเราบริสุทธิ์สิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่มันดีงามเป็นประโยชน์กับสังคมจริงนะครับไม่มีการแอบแฝงในเรื่องการหวังผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองถ้าคนที่ติดตามผมมาตลอดตั้งแต่การตั้งเป็นแดงอิสระเมื่อนู้นตั้งแต่รัฐบาลยิ่งรักยังอยู่ครับขึ้นอยู่ตำแหน่งใหม่ๆเลยแล้วก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยประชาชนเราไปอ่านดูครับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยประชาชนอันเก่านะครับเราได้เขียนประวัติเขียนอะไรไว้หมดแล้วการก่อตั้งก็คือเริ่มต้นจากการที่เราไม่ต้องการให้ไหลตามไปตามนักการเมืองก็มาตั้งแดงอิสระนะครับจากนั้นก็กลายมาเป็นภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งแน่นอนไอ้ความบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เรียนไปหลายครั้งว่าเวลาผมพูดเรื่องมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นผมให้ความรู้ประชาชนนะครับทางด้านการเมืองแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะครับโดยที่ผมนั้นเป็นคนที่รักในอุดมการณ์แดงแต่ผมเชื่อว่าแดงนั้นต้องเป็นแดงเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งและที่สําคัญต้องเป็นอิสระจากการครอบงําของนักการเมืองนะครับก็บางทีภาพมันอาจจะสับสนแล้วทำให้ดูเหมือนว่าเอ๊ะผมเนี่ยนะครับหลายส่วนเนี่ยมันคําพูดแน่นอนนะครับ
นะครับอุดมการณ์เนี่ยมันค่อนมาทางแดงแน่นอนแล้วผมก็ประกาศว่าเป็นเสื้อแดงแต่แดงของผมไม่ใช่แดงทักษิณไม่ใช่แดงยิ่งลักษณ์ไม่ใช่แดงนปช.ไม่ใช่แดงนะไม่ใช่แดงสยามด้วยก็ไม่เคยประกาศว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนกับใครก็แดงเนี่ยคือแดงอ่ะประชาธิปไตยอ่ะนะครับลูกหลานชาวบ้านผมย้ําบ่อยๆนะครับลักษณะการพูดอย่างนี้ก็มันก็ผมได้บอกตัวตนมาชัดเจนนะว่าไม่ใช่นะครับอะไรกับนักการเมืองและไม่หวังผลประโยชน์ทางการเมืองมาสัมผัสพี่อเนกนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเหมือนกันก็คือที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถึงจะมีความสัมพันธ์กับดร.ทักษิณซึ่งผมก็บอกไปหลายครั้งแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนที่รับคําสั่งจากดร.ทักษิณนะครับถ้าสั่งมาผมเองก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับบอกไปเลยนะครับผมพูดหลายครั้งแม้กระทั่งภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนเนี่ยดร.ทักษิณเคยบริจาคเงินมานะครับนะแต่ก็เป็นแค่หนึ่งในผู้บริจาคบังเอิญจะเงินก้อนใหญ่นิดนึงแต่ก็เป็นโครงการแล้วก็มีการนําเสนอชัดเจนนะครับในรายงานประจําปีแล้วก็นะครับได้รับประกาศประกาศเกียรติคุณอะไรกันไปก็ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนนะครับทีนี้ผมไปที่UN ครั้งนี้นะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่เรานั้นผมพูดชัดนะครับปีที่แล้วก็มีรายงานแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนสงสัยอยู่เนื่องจากว่านะครับชื่อปีที่แล้วเนี่ยมันครั้งแรกที่ไปผมเองไม่ได้ไปที่งานด้วยนะครับแต่ว่าก็มีการรายงานออกคลิปกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ตอนนั้นคนมันฟังน้อยครับมันนะครับเรียกว่าต่ํากว่าปัจจุบันนี่เป็นสิบเท่าอ่ะนะครับจริงๆนะครับเราไปเป็นครั้งที่สองเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของ CICC เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่ก็สมาชิกก็ได้ครับคือเป็นพันธมิตรกันCICC นะครับผมย้ำเสมอนะครับผมก็เขียนเสมอแล้วก็คือนะ Coalition for International Criminal Court ก็เป็นภาคีของกลุ่มองค์กรนะ NGO อาจารย์สมศักดิ์พูดถูกแล้วนะครับกลุ่มองค์กร NGO ซึ่งเข้ารวมตัวกันเพื่อจะสนับสนุนให้ประเทศต่างๆนั้นนะครับลงสัตยาบันรับปฏิญญากรุงโรมเพื่อจะเข้าร่วมกับ ICC นะครับเห็นไหมก็เป็นองค์กร NGO ซึ่งทำงานให้กับนะครับ ICC ซึ่ง ICC ถามว่าจริงๆฐานะเป็นรัฐบาลนะครับร่วมกันไหมก็คงใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของ State Parties นะครับที่มาร่วมลงนามกันอย่างการจะเป็น ICC ได้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยการเริ่มแต่งตั้งต้องมีสมาชิกนะครับรับรองแล้วก็เซ็นลงนามก็เหมือนกับสหประชาชาติก็เป็นเหมือนกันนะครับนั่นถือเป็นระดับรัฐต่อรัฐนะครับประเทศไทยเราก็ไปลงชื่อกับเขานะครับแล้วก็นะกระดี้กระดาพูดหวานมาตลอดว่าที่สนใจอยากจะทำนะครับแต่ว่าเราไม่ไปลงสัญญาบันสักทีแล้วก็เราก็ตั้งคำถามกับนักการเมืองมาตลอดที่จริงเนี่ยนะครับระดับเรื่องของ ICC เนี่ยนักวิชาการเมืองไทยควรจะสามารถอธิบายได้ดีกว่านี้ได้มากกว่านี้นะครับแต่ปัญหาคือถ้าจะไปมองแค่รัฐศาสตร์อย่างเดียวนะครับแล้วอธิบายหลายคนก็อาจจะยังไม่พอใจมันก็ต้องมองแง่มุมในแง่ของเชิงรัฐศาสตร์ด้วยมันคําจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกครับเรื่องว่าทําได้ทําไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ไปดูที่เนื้องานที่ผมอธิบายให้กับทางตัวแทนนะครับ State Parties แล้วก็ตัวแทนของพี่น้องนะครับที่ร่วมในภาคี CICC ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งก็ได้พูดกันเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการเสนอข่าวผมไม่ได้เสนอข่าวอีกเลยหลังจากที่นำเสนอวันแรกเพราะว่าไม่ว่างจริงๆครับมีงานที่ต้องเตรียมแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของการเข้าไปในเซสชันต่างๆเรื่องของการประสานงานกับฝ่ายต่างๆนัดหมายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการไปพบมวลชนนะครับเรื่องซึ่งแต่ละอย่างนั้นรวมทั้งการไปเยี่ยมพี่บุตรไซด้วยวันที่เราไปนะครับวันที่7ตอนกลางคืนไปถึงที่นู่นตอนเช้านะครับวันที่8เขาเริ่มงานกันเลยนะ8 9 10 11นะครับแล้วก็วันที่12เนี่ยนะครับแถลงการในที่ประชุมเสร็จแล้วเราก็นะต้องรีบเตรียมเนื้อเตรียมตัวกลับนะครับเข้าสนามบินทีนี้เอาละนี่จริงๆผมก็ตอบคำถามของอาจารย์สมศักดิ์ไปได้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าเอายังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อกลับไปให้ตอบมันให้มันตรงที่สุดเพราะว่าผมถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่อาจารย์สมศักดิ์ได้มานั่งนะพูดคุยกันด้วยมันถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้ประเทศชาติต้องการคนกล้าแล้วก็มันต้องไม่กล้าอย่างเดียวกล้าแล้วต้องมีเหตุมีผลอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนถามหาเหตุหาผลแล้วก็หลักฐานนะครับนี่ผมเราต้องดูก่อนว่าท่านถามในเจตนาเนี่ยกระแทก
มาใส่ทางผมหรือเปล่านะครับสร้างความกระแทกนี่แรงไปนะครับหมายถึงว่าโยนคําถามมาที่ผมหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วกระแทกไปที่นะครับบ่อยไปที่คนอื่นนะครับอันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนผมก็บอกแล้วชัดเจนว่าไม่ใช่ของนักการเมืองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวกับทางของเสรีไทยนะครับเสรีไทยเขาต้องเขาเป็นอดีตนักการเมืองนั่นใช่วันนี้ถึงเขาจะสู้อย่างไรนั้นแต่ภาพที่เขามีข้อจํากัดนะครับในแง่ที่นะครับมีครอบครัวอยู่มีคดีความที่ฝั่งนู้นจ้องจะทําเขาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะฉะนั้นเราจะเอาใครผมบอกแล้วว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นไม่เอาใครมาเป็นอันตรายถ้าเขาไม่เต็มใจอย่างอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยท่านพูดอย่างนั้นปุ๊บผมจะไม่อะไรด้วยนะครับนานๆจะไปตอบทีนึงนะครับแล้วก็นะครับถือว่าก็ต่างคนต่างทํางานของตัวเองไปในภาวะที่ตัวเองทําได้นะครับท่านบอกงี้ด้วยความนับถือนะครับผมชอบคุณเพียงดินหลายอย่างอยู่อันนี้พูดอย่างจริงใจก็ขอบคุณนะครับก็เหมือนกันครับก็คงจะในฐานะที่เป็นนักวิชาการเหมือนกันนะครับคนที่เรียนด็อกเตอร์มามีสันดานอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นเอาเป็นว่าต้องเป็นด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์จริงๆอ่ะคุณภาพจริงๆเนี่ยเรามองกันออกลักษณะของด็อกเตอร์นะครับถ้าจะทําหน้าที่จริงๆแบบวิชาการนะซึ่งผมไม่ใช่ผมเป็นลักษณะนะครับด็อกเตอร์แบบแอคทิวิสต์แบบมาแอพพลายใช้มาพูดกับภาษาแบบชาวบ้านเพราะฉะนั้นจะไม่อวดความเป็นนักวิชาการนะครับจะไม่จุกจิกกับเรื่องรายละเอียดที่ไม่จําเป็นและจะพยายามย่อยให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาแล้วก็สื่อกับชาวบ้านเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็ยังก็ติดเชื้อคําพูดสไตล์ก็ยังเป็นนะมันก็เป็นนักวิชาการซึ่งเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับจะให้ไปห่ามไปดิบหรือว่าไปพูดแบบ เอามันโดยไม่มีเหตุผลนี่มันก็ทําไม่ได้อยู่ดีของอาจารย์สมศักดิ์นี่จะมีลักษณะอยู่กับร่องกับรอยนะครับจะเน้นเรื่องเนี่ยแหละไอ้ relevance เนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญพูดประเด็นอะไรมันต้องตรงประเด็นแล้วก็ต้องให้มี clarity นะครับต้องมีความชัดเจนก็เป็นคนเป็นคุณสมบัติของปัญญาชนนะครับมันก็จะถามนะครับบอกว่าแต่ก็ถ้าเวลาถามก็ถามเพื่อความชัดเจนเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์นะครับเพื่อความมีหลักตรรกะอะไรเงี้ยนะครับมีที่มาที่ไปมันบอกว่าแต่กรณีที่ไปนิวยอร์กใช้คําว่าแต่เนี่ยนะครับก็แปลว่านับถือนะนะพูดอย่างจริงใจนะนะครับนับถือหลายชอบหลายอย่างแต่นี่ก็แปลว่าที่จะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเกี่ยวกับผมแล้วก็นะครับเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านไม่ชอบนะหรือไม่พอใจหรือว่าแหมชักจะไม่นับถือซะแล้วนะครับนี่คือมองภาษากันแบบละเอียดนะครับแต่กรณีที่ไปนิวยอร์กครั้งนี้ขออภัยที่ต้องเรียนถามตรงๆการประชุมที่ว่าไม่ใช่การประชุม ICC หรือของศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ใช่หรือครับแต่เป็นการประชุม CICC Coalition นะ for the ICC ในคลิปคุณเพียงดินเองพูดตอนแรกว่าเป็นการประชุม CICC มี C ตัวหน้าอยู่แต่พูดไปใช้เข้ามา ICC แล้วก็โจหัวคลิปขึ้น YouTube ว่า ICC ด้วยที่จริงเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ได้ไปดูลิงก์แล้วนะครับ CICC แล้วก็ชื่อของการประชุมเนี่ยนะครับชื่อของการประชุมเนี่ยเขามีชัดเจนนะครับหรือตัวนี้ก็คือการประชุมของ ICC นะครับงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปดูลิงก์ดู ASP เนี่ย Assembly of States Parties นะครับก็แปลว่าในการประชุมนั้นเป็นการประชุมจริงๆแล้วใหญ่ๆนั้นเป็นของ ICC นะครับของ ICC ตัวจริงแต่บังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยนะคงก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับจะมาเห็นว่าเขานัดหมายอะไรกันนะครับเพราะว่าเอกสารที่เขานัดกันเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นรายละเอียดสเกจชัวแต่ละวันนั้นก็มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะครับเขาจะไม่ประกาศไว้ทั้งหมดล่วงหน้านะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่าชี้แจงแล้วที่จริงถ้าอาจารย์ไปอ่านภาษาอังกฤษมาแล้วเนี่ยจริงนะครับถ้าอาจารย์ลึกเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยก็ไม่ต้องมาถามกันแล้วนะครับ CICC เนี่ยเอาเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนให้เอาของอาจารย์ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับองค์กร CICC นี่โดยพื้นฐานก็คือเป็น NGO นั่นเองก็ใช่ครับเราก็บอกของพวกเรานี่เป็นตัวแทน NGO จากประเทศไทยนะครับเนี่ยแม้จะร่วมมือกับ ICC อย่างไรก็ไม่ใช่องค์การทางแบบรัฐไม่เหมือน ICC ก็ถูกต้องอีกครับถูกต้องอีกครับแล้วไม่มีใครบอกนะว่าเป็น ICC แต่อาจารย์ยังจับประเด็นไม่ถูกกันนั่นเองว่า2อันเนี่ยคืออาจารย์ยังไม่เข้าใจก็แล้วกันว่าไม่ชัดเจนนะครับว่า2อันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านก็คงไม่ได้ฟังนะครับ
นี่ก็จริงๆสิ่งที่บอกเนี่ยก็เป็นองค์กรที่มี civil society organizations เนี่ยองค์กรที่พยายามจะสร้างสังคมโลกที่มันมีอารยะมีอารยะก็คือมี universal justice นะครับมีความเป็นธรรมประเภทที่แบบไม่มีใครที่ไหนที่สามารถจะหลีกพ้นจากระบบความเป็นธรรมได้เดี๋ยวถ้าไปฟังที่ผมแถลงแล้วก็ได้อ่านจดหมายที่ผมแถลงจะชัดเจนนะครับว่าเรามีส่วนนะครับใน CICC เราเป็นภาคีสมาชิกของ CICC นะครับไม่ใช่สเตทอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแล้วนะครับแล้วก็ผมก็พูดไม่ได้พูดเคลมว่าตัวเองนั้นเป็นรัฐเข้าไปเจรจาแล้วก็หรืออ้างผลใดๆนี่แปลกว่าเราเอามาจากไหนนะครับเอาต้องว่ากันต่อนะครับแต่ทั้งหมดนี่ address ผมคนเดียวนะคุณเพียงดินเพราะนั้นก็ผมก็ต้องตีความตามนี้ก่อนว่าอาจารย์จะว่ายังไงก็แล้วแต่ด้วยความนับถือนะครับไม่ต้องนับถือก็ได้ถามได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับผมไม่คิดว่าการพูดแบบไม่เคลียร์หรือพูดในลักษณะที่ทำให้ไขว้เขวหรือ misleading ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์และผลดีต่อภารกิจเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ด้วยความนับถือเหมือนกันนะครับการพูดแบบไม่เคลียร์การพูดลักษณะที่ทำให้ไขว้เขวนั้นอันนี้ถือว่าก็เรียกว่าถือเป็นการ assume ที่หรือว่าเป็นการสรุปเร็วเกินไปของอาจารย์สมศักดิ์นะครับวันแรกที่ผมไปผมก็บอกแล้วว่าจำกัดนะแล้ววันแรกเนี่ยก็ผมรู้สึกจะเอาคลิปขึ้นวันที่2เข้าใจว่าเป็นวันที่9นะครับก็หลังจากวันแรกไปก็นะรายงานตัวอะไรเข้าปุ๊บไปพบปะผู้คนนะครับได้นามบัตรของคนสำคัญที่เป็นตัวแทนแล้วก็นะครับไปเยี่ยมพี่บุตรชายพอวันที่2นี่ก็มีกิจกรรมที่นะครับถือว่าเราจะต้องเตรียมตัวนะหลายเรื่องและผมก็ถือขอโอกาสไปนั่งในตึก UN แล้วก็ประสานงานกับนะผู้นำต่างๆเพื่อที่จะได้พบปะกับผู้นำระดับสูงนะครับก็เลยไปนั่งทำคลิปอันนั้นแต่ตัวที่เราเห็นข้างบนเนี่ยที่อาจารย์สมศักดิ์มาเนี่ยก็เป็นวันที่เข้าใจเป็นวันแรกเลยครับวันที่ไปถึงจำได้นะครับแล้วก็พูดไม่มีอะไรนะครับก็พูดนะบอกชื่อสเตจพาร์ตี้แสดงหมดเอาละนะครับแต่จะไปดูประเด็นที่อาจารย์สมศักดิ์ตรงนี้แหละซึ่งผมคิดว่าต้องตอบกันให้ชัดนะครับไม่คิดว่าการพูดแบบไม่เคลียร์ผมไม่เคลียร์นะครับตรงไหนนะครับหนึ่งผมเคลมว่าผมเป็น ICC หรือไม่สองเนี่ยนะครับทำให้ไขว้เขวว่าตรงไหนเพราะว่าผมไม่ได้พูดว่าผมเป็น ICC แล้วผมก็บอกตลอดว่าเราเนี่ยเป็นภายใต้องค์การของ CIC ใครที่ฟังมาตลอดเนี่ยนะครับถ้าได้สับแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่จำเป็นต้องมากระเดียดในสถานะที่แบบประมาณว่านะครับโอ้ยนี่ผมนี่นะครับ misleading นะครับข้อมูลจะ misleading เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นข้อมูลที่พูดเต็มแล้วก็นะครับยัง misleading หรือคนฟังนั้นฟังได้สับครบแล้วก็มองว่ามันเป็น misleading แต่ถ้าไปกระเดียดโดยที่ยังไม่ได้สับอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนที่รับสารเองนะครับจะให้ผมไปนั่งอธิบายทุกคลิปทุกตอนให้เหมือนกันหมดแต่ละคลิปแต่ละตอนมีคอนเท็กซ์ผมทำคลิปนี้สั้นๆเป็นการรายงานตัวให้แฟนๆได้เห็นว่าอ่ะรายงานนี้หน่อยนะอยู่ใน UN มาประชุมของ CICCนะครับแล้วก็พูดในหลายโอกาสมันจะให้ในหนึ่งโอกาสที่พูดเนี่ยมันครบทุกอย่างก็คงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมาบอกกันว่า misleading เนี่ยอาจารย์สมศักดิ์จะต้องนะพิจารณาตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองได้ข้อมูลครบหรือยังแล้วก็ได้ศึกษาผมดีแล้วหรือยังนะครับและความจริงก็คือด้วยการใช้คำว่า ICC ตลอดเวลาเลยครับตลอดเวลาเลยครับและพูดไม่เคลียร์ว่านี่คือการประชุมอะไรมันมีผลต่อระดับมวลชนไปแล้วจริงๆผมเห็นหลายคนนึกว่านี่คือการเข้าร่วม ICCซึ่งที่จริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะ ICC เป็นเรื่องของการร่วมระดับรัฐเท่านั้นอาจารย์สมศักดิ์เข้าใจถูกในเรื่องของ ICC CICC กับ ICC แล้วจริงๆเนี่ยระดับอาจารย์สมศักดิ์ถ้าวิจัยแล้วเนี่ยก็ควรจะรู้แล้วว่านะครับ CICC นั้นเป็นส่วนองค์กรที่ NGO จริงๆอย่างที่อาจารย์เข้าใจแน่นแล้วนะครับแล้วก็ ICC นะครับเป็นระหว่างรัฐแต่ว่า2องค์กรนี่มันก็คือองค์กรเดียวกันซึ่งเขาอยู่ในนั้นแล้วการประชุมครั้งนี้ถ้าอาจารย์ไปอ่าน ASP เนี่ยก็ไม่ควรจะมาตั้งคำถามว่าใช่การประชุมของ ICC หรือไม่การประชุมทั้งหมดเป็นการประชุมของ ICC นะครับย้ำนะครับ ICC แล้วผมได้สิทธิ์เข้าร่วมทุกห้องประชุมสำหรับ ICC นะครับในฐานะที่เป็นนะผู้นำเอาเรียกว่าผู้บริหารสูงสุดนะครับของภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนเขาจะมีแบตใช่นะครับจริงๆเขาใช้แค่แพสปีนี้ที่ UN นี่ลำบากมากปีที่แล้วที่เฮกนี่เขามีแบตให้แล้วก็เดินปลอเข้าออกได้ตลอดแต่ปีนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปตามเซสชันเพราะว่าพื้นที่จำกัดหนึ่งแล้วก็เขาคงจะกลัวว่านะครับเข้าไปแล้วเนี่ย
เกิดว่าจะไปเป็นอันตรายเอาแบตออกมาแล้วก็นะครับไปให้คนอื่นแล้วก็เกิดว่ามีผู้ก่อการร้ายเข้าไปจะเป็นปัญหาตัวผมเองนะครับสามารถจะเข้าไปทุกห้องประชุมและไปห้องประชุมใหญ่ซึ่งเป็นห้องประชุมของ ICC นะครับอาจารย์สมศักดิ์ฟังนะครับ ICC ชัดๆนะครับเพราะนั้นเราเข้าไปเนี่ยในฐานะที่เป็นภาคีสมาชิกของ CICC ย้ำนะครับ CICC ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวแทนรัฐนะครับก็สามารถจะเข้าไปประชุมกับในเซสชันต่างๆที่เป็นของ ICC ทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเข้าไปสังเกตการนะครับการคัดเลือกจัดนะครับการประชุมครั้งนี้เขามีการคัดเลือกผู้พิพากษานะครับเข้ามาแทนคนเก่า6คนอ่ะปีนี้แล้วก็หลายเรื่องมันก็จะเป็นการพิจารณานะเรื่องราวที่ค้างค้างเกี่ยวกับคดีความของ ICC นะครับของ ICC เลยนะครับนะมีทุกอย่างอยู่ในตารางแต่ว่าผมเองติดปัญหาเรื่องไม่มีเวลานะครับที่จะเข้าไปดูกิจการของ ICC ก็จะเข้าไปส่วนของ CICC แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เข้าต้องเตรียมแล้วเข้าไปก็คือว่าการไปพูดในนามของ NGO จากประเทศไทยก็คือในนามของพี่น้องนะครับประชาชนคนไทยนั่นแหละนะครับเพื่อจะบอกเขาว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาอะไรเราไปในส่วนเล็กๆนะเป็นเรียกว่าทำ CICC ไม่เอาไปเป็นมิตรเนี่ยนะครับไม่มีทางเข้าไปได้นะครับ UN เนี่ยนอกจากจะไปฐานะเป็นนักศึกษาเป็นอะไรที่ทำเรื่องทำราวไปอาจารย์ขอให้ไปดูงานก็จะได้ดูบางส่วนนะครับเข้าไปดูห้องหักต่างๆก็พอได้แต่ว่าจะเข้าไปห้องประชุมไปร่วมงานอะไรเขาไม่ได้แม้การจะเข้าในบริเวณ UN เนี่ยนะครับใครที่ว่าแน่จริงๆเนี่ยพวกที่เป็นนักกิจกรรมนักต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับลองไปยืนใน UN แล้วก็ลองให้นะครับเอาตัวเองไปอยู่ฐานะรับเชิญเข้าไปนะครับไม่ง่ายเลยนี่ถ้าบังเอิญนะไม่มีหลวงตาชูพงนะครับซึ่งไปรู้จักกับคุณเอเวอร์ลีนเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วตอนที่เราตั้งภาคีใหม่นะครับแล้วก็นะครับด้วยความที่บังเอิญไปรู้จักกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็สานต่อกันมาสัมพันธ์กันมาแล้วก็เราถูกดึงเข้าไปอยู่ในฐานะ NGO จากประเทศไทยทั้งที่ตัวเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้เบสอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับก็นี่แหละมันเป็นจังหวะโอกาสอย่างนี้ถึงไปได้คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพูดอย่างผมพูดอย่างนี้อาจารย์สมศักดิ์ครับพูดลักษณะที่ไม่มีการไขว้เขวจะไขว้เขวเพื่ออะไรไม่เคลียร์เพื่ออะไรครับนะครับคือเอาเป็นว่าครั้งนี้บอกเลยว่าอาจารย์สมศักดิ์ฟังไม่ได้สับแล้วก็รีบจับไปกระเดียดแล้วก็ผมเองนะครับต้องขออภัยว่าผมไม่ใช่ดังขนาดอาจารย์สมศักดิ์จะตามก็เข้าใจเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้ฟังให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้ชัดนะครับคนอย่างผมไม่มีอยู่แล้วครับประเภทมาเล่นแบบนะครับนักการเมืองหวังผลประโยชน์อะไรทั้งหลายเนี่ยหลอกลวงมวลชนเนี่ยไม่มีความจำเป็นผมไม่ต้องการที่จะประกับไปเป็นส.ส.ไม่ต้องการหาเสียงกับมวลชนไม่ต้องการพูดเพื่อเอามันไม่ต้องการพูดให้ตัวเองเด่นและดูดีนะครับไม่ใช่ตัวผมนะครับอาจารย์สมศักดิ์เข้าใจถูกต้องแล้วนะครับ CICC นะครับไม่ใช่ตัว ICC ไม่ใช่ตัวแทนสเตทเป็น NGO แล้วก็นะครับแต่การประชุมครั้งนี้ย้ำให้อาจารย์สมศักดิ์ทราบนะครับคือการประชุมของ ICC ครับผมมีสิทธิ์เข้าไปนั่งในการประชุมห้องประชุมที่เขาประชุมกันจริงๆส่วน NGO นะครับซึ่งมันมีเยอะมากที่ไปเขาก็ต้องมีแพสให้แบบจำกัดแล้วก็จะไปได้เฉพาะบางห้องนะครับซึ่งเป็นงานของ NGO ประชุมกันหรือว่าเป็นบางห้องซึ่งนะครับบางทีเป็นห้องใหญ่ก็จริงแต่ว่าก็นะครับไม่ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่จริงก็คือจะมีบนสกรีนให้นะครับแล้วก็ดูสกรีนไปแล้วก็จะคุยจะประชุมกันก็ห้องใหญ่ก็ดูมีเกียรติเหมือนกันนะครับแล้วก็เซสชันสำคัญของ NGO ก็จะอยู่ในห้องประชุมซึ่งมันดูแล้วมันใหญ่มันหรูนะครับเป็นห้องประชุมของ UN ทั้งหมดนะครับนี่ก็จริงๆไม่มีอะไร ถามว่าเอาลองอ่านไปอ่านระหว่างบรรทัดหน่อยไหมว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยจะมองแบบไหนว่าถ้านี่นะโดยเฉพาะประเด็นที่ผมบอกว่าการพูดแบบไม่เคลียร์หรือพูดลักษณะที่ทำให้ประชาชนไขว้เขวเนี่ยผมทำให้ค่อยเขวตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะมีบ้างเนี่ยผมคิดว่านะครับอาจจะมองไปว่ามีคนเอาไปพูดลักษณะว่านะครับจะร่วมกับ ICC เนี่ยถามว่าใครพูดถ้าไม่ใช่ผมพูดอาจารย์สมศักดิ์เอามารวมไม่ได้นะครับมัน irrelevant นะครับก็ต้องแยกออกไปนะครับเอามารวมกันไม่ได้ผมไม่เคยพูดว่าจะเอานะไปลงสัตยาบันแล้วเดี๋ยวอาจารย์สมศักดิ์ไปอ่าน statement ที่ผมเขียนแล้วก็วาระที่เราไปครั้งนี้นะครับ
ถ้าองค์กรอื่นคนอื่นใครจะพูดไม่เกี่ยวกับผมนะครับเวลาเถียงประเด็นกันนี่ต้องเอา relevance นะครับก็นะครับผมไม่ได้พูดว่าจะไปทำอะไรนะครับและผมยังไม่ได้อธิบายความแต่เราไปประชุมฐานะตัวแทน CICC เพื่อจะผลักดันด้าน ratification อันนี้บอกไว้ก่อนเลยชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจว่าพูดไว้ในคลิปก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ชัดขึ้นเอาเป็นว่า นะครับผมไม่คิดว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนกับทางฝั่ง how to นะครับซึ่งในสมศักดิ์รักสนุกอีกคนหนึ่งนะครับสุรวิทย์นั่นแหละนะครับโอ้โหเห็นอาจารย์สมศักดิ์เปิดช่องปุ๊บไปกันใหญ่นะครับแล้วผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้รายงานอะไรเลยแล้วกิจกรรมที่ไปทําตัวสําคัญยังไม่ได้ทําเลยครับจริงบอกตรงๆวาระงานเนี่ยของ ICC เนี่ยเราก็ไม่ได้นะครับมีความจําเป็นที่จะต้องไปนั่งรับรู้หมดเรื่องการเงินการทองเขาเรื่องการอนุมัติงบปี2015อย่างเงี้ย ICC เขาจะทําอะไรเราเนี่ยนะครับนะไม่มีสิทธิ์ยกมือนะครับไปก็ได้แค่สังเกตการนะครับมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเราก็ไม่เข้านะครับแล้วครั้งนี้เราไปเนี่ยนะครับก็มีภารกิจที่ต้องดูแลแล้วก็ประสานงานอยู่หลายเรื่องนะครับผมเองก็วิ่งแก้นอยู่หลายเรื่องแล้วก็นะความสัมพันธ์กับนะเสรีไทยก็คือว่าก็บอกตรงๆนะครับให้ชัดๆนะครับว่าเสรีไทยกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ใช่อันเดียวกันนะครับสิ่งที่ภาคีไทยพูดก็คือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับส่วนขององค์การเสรีไทยนั้นนะครับเมื่อไปในงานแล้วก็มีแถลงการนะครับดร.สุนัยก็ได้พูดถึงเรื่องของเขียนนะครับถึงเรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นจะต้องลงสัตยาบันแต่ว่าทําไมไม่ลงสักทีนะครับท่านก็มีบทความนะครับแล้วก็ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ซึ่งเราก็เผยนะไปบอกให้กับคนที่อยู่ในงานนะครับว่าให้ไปดูเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ขององค์การเสรีไทยเองก็มีแถลงการพิเศษของท่านอีกนะครับท่านจารุพงศ์เป็นคนนะครับเป็นเจ้าของชิ้นงานนำเสนอนะครับก็แบ่งปันกับพี่น้องที่อยู่ CICC ไปดูครับจดหมาย3ฉบับเดี๋ยวจะเอานะครับคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเผยแพร่ไปนะครับเพราะว่าการรายงานข่าวนั้นเนื่องจากว่าเรานะครับอยู่เนี่ยเวลามันจำกัดมากนะครับจำกัดมากก็เป็นโอกาสแรกที่ได้ไปรู้จักกับเสรีไทยอย่างเป็นทางการนะครับบนเวทีอย่างเป็นทางการก็ต้องประสานงานกันหลายส่วนเนื่องจากว่าเสรีไทยเข้าไปครั้งนี้นะครับบอกเลยนะครับไปจากการประสานงานแล้วก็นะครับผมเสนอไปว่าเป็นคณะกรรมการนะครับของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมาเรียนรู้งานแต่ก็บอกไปว่านะครับกำลังตั้งองค์กรใหม่แล้วก็จริงๆแล้วเสรีไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นพูดเพราะว่าองค์กรเสรีไทยนะครับคือเป็นองค์การเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระบบของ CICC นะครับแต่ว่าปีหน้านะครับได้เต็มฐานะเต็มสมบูรณ์แน่เพราะยังไงเนี่ยเราก็คงจะต้องขอประสานงานนะให้กับทาง CICC ว่ายังไงก็ขอให้รับองค์การใหม่นี้เข้าไปด้วยเพื่อจะได้มาช่วยกันต่อสู้นะจุดยืนเขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้เสรีไทยเขาพูดนะครับก็จะได้เลิกสงสัยกันทีว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนของเสรีไทยทํางานให้เสรีไทยหรือไม่หรือเป็นคนนักการเมืองหรือไม่นะครับไอ้ทั้งเยอะที่สงสัยกันเนี่ยนะครับถ้าสงสัยให้ถามนะครับอย่ามั่วนะครับอย่ามโนนะครับนี่คือภาษาที่จะต้องใช้กันให้ตามภาษากันวัยรุ่นกันวันนี้อันนี้ไม่ได้บอกอาจารย์สมศักดิ์แต่บอกทุกคนนะครับอย่ามาโนแล้วก็ไอ้แต่สำหรับคนที่มันจ้องจะ discredit นะครับมันไม่รู้หรอกว่ามันก็ทำกันไปแต่ไม่รู้หรอกว่าคนที่ไปทำงานเนี่ยเสียเงินเสียทองเท่าไหร่เสียเวลาเท่าไหร่เหนื่อยเท่าไหร่เสี่ยงเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของการถามอย่างอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยผมเต็มใจและรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบแต่ว่าเมื่อคืนก็มาถึงก็พอเห็นอาจารย์สมศักดิ์เขียนมาก็รีบบอกทันทีนะครับรีบบอกทันทีนะครับแต่ว่าต้องเตือนก่อนว่านะครับก็บอกไปเดี๋ยวจะเสียเชิงคนระดับดร.สมศักดิ์นะครับท่านนะครับใจเย็นๆรอให้ผมพูดให้ครบก่อนแล้วค่อยสรุปนะครับนี่ก็คงไม่มีอะไรครับมีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าได้ชี้แจงไปพอสมควรแต่ว่าจะมีรายละเอียดแล้วก็มีภาพประกอบอะไรต่างๆผมแม้กระทั่งภาพที่ถ่ายเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคนอื่นถ่ายนะครับก็อยู่เป็นแม่งานหลายเรื่องนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้เว็บไซต์ไปดีกว่าให้พี่น้องไปดูนะครับซึ่งเรานะบอกว่าบอกกับต่างชาติไปเนี่ยก็ขนาดเว็บไซต์ก็ยังไม่มีเวลาได้ไปนะฮะพัฒนาให้มันเต็มที่ก็คือนี่คือเว็บไซต์ที่เราบอกพี่น้องที่อยู่ที่ในที่ประชุม CICC นะครับของของข
ของเอเชียแปซิฟิกนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเว็บไซต์มานี่ก็คือเว็บไซต์ครับเดี๋ยวให้ URL พี่น้องไปนะครับจะได้ไปดูแล้วก็เรามีแผนการที่จะพัฒนาเว็บไซต์เนี้ยเพื่อฟ้องชาวโลกครับนี่เดี๋ยว ICC โทษที ICT นะครับมันเป็นตัว I เยอะเหลือเกิน CC เยอะๆนะครับเดี๋ยวนี่ครับก็ freethaicitizens.org ครับ freethaicitizens.org นะพลเมืองไทยซึ่งเป็นอิสระนะครับ .org/CICC นะครับไม่ได้อ้าง ICC นะครับเห็นไหมคือเราเนี่ยรู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรครับไม่มีหรอกสำหรับผมนี่ไม่มีอะไรที่ไม่สมควรได้นี่ไม่เอาครับนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับอีกอย่างเป็นหลักฐานนะครับเนี่ยนี่คือตัวที่เขาแจกให้กับคนที่เข้าร่วมงานครับนะ CICC เขาประสานมาแล้วก็รับตารางนะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เขาเรียก Assembly of States Parties to the Rome Statute ซึ่งเป็นของ ICC นะเนี่ยนะครับรวมแซจูนเป็นตัวของ ICC ก็คือพาร์ตี้ที่ไปร่วมเป็นนะผู้รับสัตยาบันกรุงโรมไม่ใช่ว่าลงสัตยาบันนะครับแต่ว่ารับในหลักการแล้วก็ทำให้เกิดตั้งเป็น ICC นะครับ States Party ซึ่งคงบอกแล้วนะครับเป็นของ ICC แต่ว่านะครับนี่เป็นเราอยู่สังกัด ICICC ก็ต้องมาอยู่กับ CICC แต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าตัวเนื้องานมันเนี่ยครับเนี่ยนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยอย่างวันแรกที่ไปเนี่ยครับเขาก็เริ่มต้นพิธีการเปิดเรื่องต่างนะครับที่ Conference Room 1นะครับซึ่งเป็นห้องหลักที่นะครับเข้าไปได้เลยนี่มีการเลือกประธานของ Assembly นะครับนะคนที่จะจัดการประชุมประจำปีเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเลือกรองประธานนะครับนะครับแล้วก็แต่งตั้งนะครับคณะกรรมการนะครับด้านคุณสมบัติต่างๆมีการทำงานนะครับนี่ก็มีการกิจกรรมรายงานกิจกรรมต่างๆในศาลนะครับ Board of Directors ของ Trust Fund เนี่ยก็เป็นกิจกรรมของ ICC ทั้งนั้นเลยพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็น ICC นะครับเรื่องบัดเจ็ตเรื่องการเงินเห็นไหมฮะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตรงนั้นคือเป็นเรื่องของ ICC เป็นหลักเลยนะครับนี่การเลือกนะครับผู้พิพากษา6คนนี่เปิด General Debate ให้ทุกคนเข้าไปนะครับ CICC ก็จะมีกิจกรรมนะครับสำคัญเนี่ยมันไปอยู่ที่วันศุกร์กับเนี่ยผมก็นะเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับเนี่ย2วันนี่แหละติดต่อประสานงานแล้วก็นะการประสานงานก็มันก็อย่างว่าแหละครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรบ้างแล้วการประสานงานล่วงหน้าก็ไม่ชัดปีนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าได้พูดจริงๆเนี่ยยืนยันเนี่ยไปอยู่ที่งานแล้วนะครับแต่เราก็เตรียมไปไว้เพราะยังไงนี่ไม่พูดไม่ได้ผมอีเมลบอกทางผู้จัดงานว่ายังไงก็ขอให้โอกาสประเทศไทยได้พูดนะครับแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่สัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์นี้ที่นี่ก็จะเริ่มมีงานของ CICC เยอะขึ้นนะครับนะครับแต่มันไม่ใช่เฉพาะไอ้ CICC อย่างเดียวก็มีองค์กรอื่นด้วยนะครับ FIDH นี่ครับนี่เห็นไหมก็มีองค์กรที่เป็น NGO ที่ไปร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของ ICC เยอะครับรัฐบาลก็มีเอกชนก็มีแล้วก็ดอนเนอร์ต่างๆเนี่ยบางทีก็เป็นองค์กรรัฐบางรัฐต้องบริจาคเงินประเทศที่รวยเนี่ยก็ออกเงินเยอะหน่อยนะครับสมาชิกก็จะจ่ายเงินไปบ้างแล้วก็นะครับส่วน NGO ส่วนใหญ่ก็ไปรับเงินส่วนนั้นมาบริหารงานนะครับธรรมชาติ NGO ก็คือรับเงินของสาธารณะนะครับหรือว่าของรัฐแต่ว่าเนื่องจากมัน non-governmental ก็จะไม่ได้ของรัฐโดยตรงอ่ะนะครับก็จะเป็นอาจจะไปขอของส่วนของรัฐบ้างแต่ว่าไม่ใช่หน่วยงานสังกัดหรือใต้คำบังคับบัญชาของรัฐนะครับนี่ก็เป็นภาพความจริงนะครับคงไม่สงสัยนะครับคิดว่าอาจารย์สมศักดิ์น่าจะโอเคแล้วนะครับในส่วนประเด็นตรงนี้ส่วนเรื่องว่าไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตอนนี้มีสเตทเมนต์นะครับนี่ของเดี๋ยวครับผมขออนุญาตโชว์พี่น้องนิดนึงนี่ก็คือของเสรีไทยครับเขาก็มีสเตทเมนต์ของเขานะครับนี่นะครับแต่ผมยังไม่เผยแพร่นะครับให้เจ้าตัวทางฝั่งนี่ครับนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับท่านให้ท่านจารุพงศ์เนี่ยนะครับนำเสนอกันเองในกลุ่มเพราะแต่คิดว่าได้รับการร้องขอนะครับว่าให้ผมช่วยแปลให้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้แปลให้แล้วล่ะเพราะเป็นที่รู้กันว่าทำงานด้วยกันก็คือนี่แหละนะครับโดยกันนี่หมายถึงว่าผมได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือนะครับในส่วนของตัวเนื้อหาสาระนะครับการแปลต่างๆนะครับ
จากไทยเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็ vice versa ให้มันแมทช์กันนะครับก็โดยประมาณก็นี่เป็นของเสรีไทยแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่น้องไปดูที่เว็บไซต์ครับก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะป้อนข้อมูลหลายๆอย่างว่านะครับจริงๆเนี่ยข้อมูลเว็บไซต์เนี่ยเราให้ชื่อประมาณว่า Ways Forward to Justice in Thailand นะครับก็หาทางเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยก็จะมีการรายงานเรื่องนะครับการรัฐประหารทั้งหมดในประเทศไทยนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศซึ่งเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นนะครับเราให้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่มีเวลาพัฒนาแล้วก็พูดถึงนะครับการฆ่าฟันประชาชนในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องดูตรงนี้นะครับเนี่ยมาทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดใส่เข้าไปแล้วก็คงมีรูปมีภาพเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยกันนะครับอีกอย่างท่านช่วยได้คือป้อนข้อมูลมาหน่อยว่าอันไหนน่าสนใจควรจะไปชี้แจงให้ชาวโลกหรือท่านจะขีดจะเขียนอะไรส่งมาเนี่ยยินดีอันนี้ก็เป็นลิงก์ของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับที่ได้นําเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางองค์กรเขาไปนะครับ CICC นะครับแล้วก็คงจะบันทึกไว้ใน State Party ด้วยในที่ประชุมที่ผมพูดแถลงการนั้นพูดโดยที่ไม่สามารถจะไปอ่านนะครับเขาบอกว่าอย่าอ่านนะมันไม่น่าเชื่อถือโอกาสที่เราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับขอให้พูดแบบจริงใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปเตรียม statement เหมือน NGO ทั่วไปหรอกมันคนเขาไม่ค่อยสนใจผมก็นะครับเขียนไปนะครับนี่เดี๋ยวอาจารย์สมศักดิ์สงสัยก็สนใจก็มาอ่านได้เลยครับนะครับประเด็นที่เรานําเสนอเป็นอย่างไรนะครับนะบอกไปก่อนเลยนะครับไม่ได้อ้างว่าเราจะนะเป็นตัวแทนไปลงสัตยาบันแทนอะไรได้มันไม่มีใครหน่อมแนมขนาดนั้นหรอกครับนะครับคือคําถามเนี่ยบางทีมันก็ถือว่าเป็นการบอกเหมือนกันว่าเราให้ค่าของคนที่เราตั้งคําถามนั้นแค่ไหนนะครับถ้าคําถามที่มันเด็กเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ต้องถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนที่เราถามด้วยเหมือนกันนะอันนี้นี่ต้องเตือนไปด้วยเหมือนกันนะคนที่เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันเนี่ยบางทีก็ผมว่าน่าจะให้เกียรติกันบ้างนะครับว่าเราคงไม่พูดอะไรมั่วไปเรื่อยเปื่อยนะครับเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาอาจารย์สมศักดิ์นี่เขาเป็นเรียกว่าผมชอบนะครับคําถามวงแตกหรือว่าคําถามลักษณะที่ต้องทิ่มให้คนถามคนตอบเนี่ยนะครับต้องแสดงตัวออกมาให้ชัดเจนเป็นประโยชน์กับสาธารณะแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วผมถือเป็นเกียรติมากที่คนถามคืออาจารย์สมศักดิ์นะครับแล้ววันนี้ท่านก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่ากลับประเทศไทยก็ไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นว่าจะสยบยอมแล้วก็นะครับไปรับโทษหรือไปอยู่ใต้กรอบที่เขากําหนดเมื่อหนีออกมาได้แล้วเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็น่าจะได้มีบทบาทในการทําให้สังคมนะครับกระเตื้องขึ้นมาอีกนอกเหนือจากการเป็นนักวิชาการพูดในกรอบที่อาจารย์เคยพูดซึ่งเนื้อหาในระยะที่ผ่านมามันก็ถึงจุดที่มันเริ่มจะซ้ําแล้ววันนี้เนี่ยก็อยากจะเห็นอาจารย์สมศักดิ์ในบทบาทที่สําคัญยิ่งขึ้นแล้วก็ครับยินดีนะครับถ้านะครับจะได้ร่วมงานกันไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งแล้วครั้งนี้นะครับคำถามของอาจารย์สมศักดิ์ครั้งนี้ผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการได้นะครับนะทักทายกันนะครับแล้วก็ด้วยความจริงใจและความนับถืออาจารย์นะครับกลับไปนะครับว่าฐานะนักวิชาการเหมือนกันนะครับด็อกเตอร์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าภาษาพูดภาษาของความคิดสติปัญญานั้นก็ไม่น่าจะห่างกันมากนะครับอาวุโสท่านเยอะกว่าผมแน่ในด้านประวัติศาสตร์ในบางเรื่องนั้นก็ต้องยกให้เป็นนะครับเรื่องของท่านแต่งานที่ผมทำนะครับผมรู้ว่าผมทำอะไรแล้วก็ยินดีที่จะนะครับตอบในฐานะที่เป็นมิตรร่วมนะครับเส้นทางของการที่จำเป็นต้องต่อสู้อยู่นอกประเทศนะครับอาจารย์จะสู้แค่ไหนอย่างไรเวลาจะบอกเองนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นอาจารย์สมศักดิ์และพี่น้องอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในฐานะที่จะช่วยชาติช่วยบ้านเมืองได้นั้นนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้กันนะครับวันนี้ก็คงจะยาวเกินเหตุแล้วนะครับตั้ง40กว่านาทีที่จริงไม่จําเป็นนะครับเนี่ยผมก็ที่ได้อัพขึ้นก็มือถือเนี่ยตอนเย็นๆส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีปัญหาว่าแบตหมดอีกนะฮะเนี่ยไปค่ำๆเนี่ยก็โชคดีวันนั้นเนี่ยนะครับไปร้านอาหารเสร็จแล้วก็นะครับรู้สึกจะอัพหลังจากวันนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยครับทำก็ได้แบบสั้นๆภาพก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งครับมีวันช่วงก่อนหน้านั้นก็อัพอันสั้นๆไอ้ตัวที่มันยาวๆเนี่ยก็คือว่าถ้าจะไปอัพโดยที่ใช้ Data นะครับมันก็มีปัญหาอีกว่านะครับเขามีจำกัดได้15กิกเนี่ยถ้าเกิดไปอัพวิดีโออะไรขึ้นมามันก็จะไม่ไหวนะครับก็นี่นะครับก็นะครับคิดว่าชัดเจนนะครับครั้งนี้นะครับมีอะไรหลายเรื่องที่สงสัยนะครับผมเชื่อว่ามีแน่คนที่ไม่เข้าใจเจตนารมณ์นะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างเป็นความจริงนะครับแล้วก็นะครับทุกฝ่ายนะครับก็รับรู้กันนะครับการไปร่วมงานกับองค์กรอื่นนะครับในลักษณะอย่างนี้เป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ที่จะประสานมือกันโดยเฉพาะในภารกิจนะครับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับในส่วนอื่นนั้นยังไงไม่ทราบนะครับก็ประธานซ่องนะครับนี่ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ปีนี้ก็ท่านรู้จักองค์กรเราดีจากปีที่แล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ซูพี่อเนกแล้วก็ทีมงานพวกเราที่ไปกรุยทางไว้ปีที่แล้วปีนี้ก็ง่ายครับทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับท่านจารุพงศ์ก็มีโอกาสได้ไปนะครับสัมผัสมือแล้วก็พูดคุยกับท่านประธานนะครับแล้วก็จริงๆปีนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราได้พบกับตัวแทน NGO นะครับในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นองค์กรองค์การที่เป็นองค์กรที่นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับเอเชียและแปซิฟิกนะครับก็ได้พบปะกันไว้แต่ว่าเรื่องของการจะผลักดันไปข้างหน้าอย่างไรนะครับรายละเอียดของมันนั้นก็จะต้องมาพูดกันอีกทีนึงนะครับมาว่ากันอีกทีนึงนะครับเป็นเรื่องไปแล้วก็จะมีรายงานข่าวอะไรออกมาเยอะแต่นี่ผมพูดเป็นกรอบให้พี่น้องนะครับได้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ได้พยิ่งคำถามพื้นที่อาจารย์สมศักดิ์ถามในเรื่องสเตตัสนะครับไม่มีปัญหาเคลียร์แต่ว่าถ้าจะบอกว่าจะให้ใครเขวโดยที่ไปบอกว่านะครับไปอ้างว่าจะทําลงศัตยาบันนั้นผมไม่ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเอาคําพูดคนอื่นหรือสิ่งที่คนอื่นพูดหรือแสดงออกนะครับมายัดว่าเป็นของผมแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์ในกรอบอย่างนี้นะครับก็ต้องถือว่าอันนี้อาจารย์สมศักดิ์นะครับออกจะพลาดไปหน่อยนะครับที่นะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ดูว่าผมพูดอะไรหรือว่าผมแสดงอะไรออกเอาเป็นว่าไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้คิดว่าผมพูดอะไรแล้วคนต้องฟังทั้งหมดแล้วก็บางครั้งนะครับในวาระต่างๆกระท่อนกระแท่นเนี่ยคนก็สามารถจะเข้าใจผิดได้ซึ่งไม่มีปัญหาแล้วการชี้แจงเป็นประโยชน์กับพี่น้องยินดีอย่างยิ่งนะครับ45 นาทีนะครับหวังว่าพี่น้องจะเห็นค่าเห็นประโยชน์ของมันนะครับนี่เป็นการตอบด้วยความเคารพนะครับอาจารย์สมศักดิ์แต่ว่าการแย่กับกระทุ้งกลับบ้างเนี่ยอาจารย์ต้องถือว่าเป็นสีสันนะครับเหมือนกันอาจารย์ขึ้นเวทีไหนเนี่ยก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แล้วว่าเราอยู่ในภาวะของนะครับผมว่าสีสันเป็นเรื่องสำคัญมีบ้างนะครับกระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมาบ้างในเชิงความคิดแต่ว่าทั้งหมดต้องอยู่บนหลักการของนะครับปัญญาชนที่จะต้องถือในเรื่องของความตรงประเด็นแล้วก็ความยุติธรรมของการนำเสนอนะครับการอยู่กับร่องกับรอยความชัดเจนของประเด็นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นระดับดร.มาคุยกันก็สามารถจะคุยได้แต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในลักษณะที่ไม่ strictly academic นะครับผมไม่ถือว่าตรงนี้มันลึกหรือว่าอะไรมากพอที่จะต้องนะครับเป็นวิชาการจ๋าหรือสุภาพกันจี๊ดๆนะครับอะไรอย่างนั้นคงเอาเท่าที่มีนี่ก็แล้วกันอาจารย์สมศักดิ์มีข้อข้องใจอย่างไรยินดีเสมอครับเชิญได้เลยนะครับแล้วก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ตอบข้อข้องใจของอาจารย์สมศักดิ์อีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับถือโอกาสพิเศษนะครับมานำเสนอประเด็นที่ต่อเนื่องจากการไปร่วมงานประชุมของ CICC ในฐานะตัวแทนของโทษทีนะครับไปประชุมประจำปีของรัฐภาคีนะครับของ ICC แต่เราไปในนามของสมาชิกหรือภาคีย่อยนะครับของ CICC ตัวแทน NGO จากประเทศไทยนะครับแล้วก็วันที่ไปนั้นนะครับผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามีทีมจากเสรีไทยเข้าไปร่วมด้วยนะครับโดยที่เสรีไทยก็สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้สงวนสิทธิ์เอาไว้ว่าเรื่องที่จะพูดนั้นนะครับถ้าเป็นแถลงการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็จะรับผิดชอบกันโดยนะครับองค์กรนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนส่วนนะครับแถลงการของทางเสรีไทยนั้นก็นะครับก็ได้มีมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปยังนะครับภาคีสมาชิกทั่วโลกนะครับเสรีไทยไปในนามนะครับก็เอาถือว่าวันนี้ก็ยังเกาะนะครับติดไปกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่ว่าองค์การนั้นนะครับได้จดทะเบียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการเริ่มดำเนินงานกันแต่ว่าการจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะเร่งรัดไม่ได้นะครับก็ต้องผ่านขั้นตอนก่อนคนที่จะเข้าไปแต่ละคนนั้นก็ต้องผ่านนะครับเรียกว่า accreditation นะครับต้องนะเรียกว่าไปดูชื่อดูนามสกุลดูประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็รับรองกันเรียบร้อยก่อนถึงจะส่งชื่อนะครับไปนะครับก็
ฐานะที่ไปแล้วนะครับเสรีไทยก็ไปอย่างสง่าผ่าเผยนะครับโดยที่เราก็กล้าที่จะประกาศว่านะครับเป็นผู้ลี้ภัยเป็นผู้ที่ถูกกระทําจากการเมืองในประเทศไทยแล้วก็มีแถลงการที่อยากจะบอกกับชาวโลกด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการเผยแพร่ไปแล้วก็คงจะมีคนเข้ามาอ่านอีกจำนวนมากเพราะว่า URL นี้นะครับก็มีคนเขากระจายกันไปพอสมควรแต่ว่าเว็บไซต์นะครับเรายังจะต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับใครมีข้อมูลต่างๆเรื่องการฆ่าฟันพี่น้องประชาชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับทั้งในอดีตแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งหลังการรัฐประหารพฤษภาคมปีนี้นะครับแล้วรวมถึง14ตุลา166ตุลา19พฤษภา53กรือเซะนะครับ2548นะครับตากใบธนูนะครับแล้วก็มาถึงปี52 53นะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นปี57นะครับที่อักษะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปแจ้งให้ชาวโลกเขารับรู้ความจริงนะครับเรามีแถลงการของท่านดร.สุนัยด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็ของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาแปลให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นสเตทเมนท์ที่ส่งไปอย่างเป็นทางการนะครับรัฐที่เป็นภาคีของ ICC ก็จะรับเรื่องนี้ได้รับรู้เรื่องที่เราได้เขียนส่งไปด้วยส่วนของท่านจารุพงศ์กับนะท่านดร.สุนัยนั้นนะครับเป็นลักษณะของการไปเผยแพร่ได้ตามสิทธิของคนที่เข้าไปร่วมนะครับแล้วก็ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สเตทเมนต์ค่อนข้างจะนะครับน่าสนใจทีเดียวลองไปดูสเตทเมนต์ของท่านจารุพงศ์นะครับในนามของเสรีไทยนะครับท่านได้นะแปลเรียบร้อยนะครับโทษทีนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นะครับมีบทที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวยาวเลยทีเดียวนะครับลงเอยด้วยนะท่านจารุพงศ์เรืองสุวรรณลงท้ายนะครับ Secretary General หรือ President ของเสรีไทยนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งด้วยว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนะพรรคใหญ่ที่สุดของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับก็ผมจะอ่านคำที่ท่านได้นะส่งมาให้ผมแปลให้นะครับนะครับนี่เป็นสารที่ทางเสรีไทยประกาศให้กับชาวโลกนะครับณการประชุมที่องค์การสหประชาชาตินะครับท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่เคารพทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสข้าพเจ้าพูดในนามพลเมืองไทยที่เผชิญโชคชะตาที่ร้อนร้ายจำนวนมากข้าพเจ้ากำลังพูดในฐานะผู้ขอลี้ภัยทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งก่อนหน้าการรัฐประหารล่าสุดที่ผ่านมาได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้นำพรรคหลักของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ยังกล่าวในนามขององค์การไม่แสวงกำไรที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่โดยลงทะเบียนที่รัฐแคลิฟอร์เนียชื่อองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฐานะเลขาธิการความทุกข์ทรมานของข้าพเจ้าและครอบครัวในฐานะผู้อพยพในต่างแดนนั้นยิ่งใหญ่นักแต่ความทุกข์เข็ญของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าในประเทศไทยที่ถูกเผด็จการทหารและเครือข่ายต่างๆของอำนาจอนุรักษ์นิยมปกครองด้วยอำนาจที่กดขี่และไม่ชอบและกำลังสร้างภาพฟอกตัวเองอยู่ในขณะนี้นั้นมันยิ่งใหญ่กว่านักและจำเป็นจะต้องประกาศแจ้งให้แก่ชาวโลกได้รับรู้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถูกจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้นด้วยเหตุทางการเมืองและสังคมอารยะที่มีความยุติธรรมสากลที่ ICC CICC และพวกท่านทั้งหลายกำลังสร้างอยู่นี้ได้ถูกปิดกั้นและกดทับอย่างเป็นระบบในประเทศไทยโดยกลุ่มอำนาจเก่าและเครือข่ายซึ่งได้ร่วมกันทำลายการเติบโตของประชาชนและความก้าวหน้าของประชาธิปไตยมาโดยตลอดตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549เป็นต้นมาการดำเนินคดีต่อผู้ที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิอื่นๆได้พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจมีการสังหารหมู่หลายครั้งซึ่งในแก่ปี2552 2553และล่าสุดช่วงการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนสูญหายไปโดยไม่มีการสืบสวนรับรู้
และผู้กระทำการไม่เคยได้ถูกดำเนินคดีเพื่อหาความยุติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปแบบที่ซ้ำซากในช่วง70ปีที่ผ่านมากล่าวโดยย่อก็คือประเทศไทยได้ก้าวลงสู่หุบเหวในแทบทุกด้านอันเป็นเรื่องน่าเศร้ายิ่งนักกว่า6เดือนหลังการรัฐประหารการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เกิดขึ้นอย่างดิบและป่าเถื่อนพลเมืองที่ตื่นรู้ทางการเมืองจำนวนหลายร้อยถูกเรียกไปรายงานตัวต่อหัวหน้ากบฏพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาคำสั่งต่างๆที่ออกมาภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกได้ก่อให้เกิดการเรียกตัวค้นล่ากักขังอย่างไร้เหตุผลและไม่ให้ประกันตัวข่มขู่ทำร้ายร่างกายและบังคับไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆในกลุ่มนักการเมืองนักวิชาการนิยมประชาธิปไตยนักกิจกรรมสังคมผู้สื่อข่าวและส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลที่ถูกล้มไปจำนวนนับหลายพันรายสถานการณ์หลังการรัฐประหารผ่านไป6เดือนนั้นยังย่ำแย่ดังที่คุณแบรดอาดัมส์ผู้อำนวยการแห่งเอเชียของ Human Rights Watch ได้สรุปไว้อย่างดีดังนี้การเคารพต่อสิทธิเสรีภาพพื้นฐานและประชาธิปไตยในประเทศไทยภายใต้อำนาจรัฐบาลทหารนั้นได้ตกต่ำสู่ห้วงเหวอย่างชัดเจนแบบไม่หยุดยั้งคือแย่ลงไปทุกวัน6เดือนหลังรัฐประหารการวิพากษ์วิจารณ์ถูกทำโทษอย่างเป็นระบบกิจกรรมทางการเมืองถูกสั่งห้ามสื่อถูกเซ็นเซอร์และผู้ต่อต้านหรือหัวแข็งถูกจับขึ้นศาลทหารมีสิ่งเดียวในความคิดของข้าพเจ้าในตอนนี้คือว่าชุมชนนานาชาติจะต้องช่วยพลเมืองไทยอย่างจริงจังและเร่งด่วนในการสถาปนาประชาธิปไตยเพราะรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่พ้นจากอำนาจครอบงำของอำนาจที่ชั่วร้ายและเป็นเผด็จการของกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมและภาคีของมันเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราเห็นประเทศไทยลงสัตยาบันรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเสียทีข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านได้โปรดกระทำทุกสิ่งที่ท่านสามารถกระทำได้ในการช่วยประชาชนในประเทศไทยโปรดช่วยคืนรอยยิ้มให้กับแผ่นดินและผู้คนที่สวยงามของประเทศไทยเพื่อที่ว่าเราทั้งหมดจะได้รับประโยชน์และรื่นรมย์ใจกับความสวยงามนั้นร่วมกันด้วยขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ลงชื่อก็เป็นท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับ นี่ก็เป็นข้อความที่นะโอกาสนี้นะครับเราได้ยื่นเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็เชื่อว่าจดหมายฉบับนี้นะครับได้ถูกส่งไปให้ทางประธานซ่องด้วยนะครับซึ่งเรามีนามบัตรมีการติดต่อกันแล้วก็คงจะส่งไปให้เครือข่ายนะครับที่อยู่ใน CICC ได้ร่วมพิจารณาอยู่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นนะครับถือว่าเป็นกำไรสำหรับการที่เราได้มีโอกาสพูดนะครับให้กับชาวโลกเขาได้รับทราบนะครับนะครับก็มีส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าพี่น้องอยากจะอ่านนะครับก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับนี่อยู่ข้างบนนี่ครับเนี่ยพี่น้องดูได้นะครับนะครับก็คือ freethaicitizens.org/icc อยู่ข้างบนตรงนี้ครับพี่น้องขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวครับทำให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้ครับไม่ต้องเขียนพิมพ์ HPPP ก็ได้ครับพี่น้องก็นะครับพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับ freethaicitizens นะครับเติม s ด้วย .org/cicc นะครับก็ต้องขอบคุณท่านจารุพงษ์แล้วก็ทีมงานเสรีไทยนะครับที่ให้เกียรติผมได้รับใช้เล็กๆน้อยๆนะครับโดยการช่วยนะครับแปลข้อความของท่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็ถือว่าในโอกาสเล็กๆอันนี้นะครับซึ่งเราก็จะคงจะพูดอะไรมากไปกว่าอะไรตรงนี้ไม่ได้ตอนแรกเนี่ยตั้งใจนะครับอย่างยิ่งที่จะให้ท่านจารุพงษ์ได้ขึ้นไปพูดแต่เวลาเขาจำกัดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าห้ามอ่านด้วยนะครับและต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยนะเป็นลักษณะภาพบังคับว่าก็คงจะได้เฉพาะของภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนและผมเองก็ต้องขมวดประเด็นนะครับแทนที่จะได้อ่านเป็นเรื่องเป็นราวนะเขาก็บอกว่าพูดสั้นๆแต่เห็นคนอื่นพูดกัน10นาทีเราก็เล่นสัก8นาทีกว่านะครับ ก็ทุกคนก็เลยเวลาหมดนะครับก็แต่ว่าก็ประเด็นของประเทศไทยเรานั้นได้รับความสนใจอย่างยิ่งและผมก็เชื่อว่าภาพที่ท่านจารุพงษ์ได้นำเสนอครั้งนี้นะครับมันจะประติดประต่อกับภาพหลายๆภาพที่เราได้ทำขึ้นนะครับ
ได้สร้างขึ้นร่วมกันในงานครั้งนี้และก็สายสัมพันธ์ที่เราได้ต่อเชื่อมกับที่ต่างๆนะครับกับองค์กรต่างๆและตัวบุคคลที่สำคัญนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการชี้แจงความจริงให้เขาได้รับรู้นะครับว่าประเทศไทยนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมไม่มีการลงศรีบัญญัติสักทีแล้วก็นะโดยเฉพาะยิ่งที่ท่านจารุพงษ์พูดเนี่ยเรื่องการที่จะต้องช่วยคนไทยสร้างประชาธิปไตยเพราะนะประชาธิปไตยเท่านั้นที่รับประกันเสรีภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นะตรงกับที่องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยหรือ Organization of Free Thai for Human Rights and Democracy นะครับ OFHD เขาได้ตั้งขึ้นนะครับก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมทำให้นะครับกลุ่มบุคคลที่เป็นความหวังของพี่น้องคนไทยนั้นได้แสดงตัวนะครับแล้วเปิดตัวอย่างสง่าผ่าเผยมีเกียรตินะครับการไปในงานนั้นก็ถือว่าเราก็แนะนำนะครับว่าท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้นำพรรคร่วมพรรคใหญ่ของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไม่เล็กทีเดียวนะครับครั้งนี้นะครับแล้วเป็นการเปิดตัวให้พี่น้องได้เข้าใจว่าวันนี้นะครับกระแสของขบวนปฏิวัตินั้นก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยถ้าท่านใดก็ตามนะครับพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะสีเสื้อไหนด้วยซ้ำนะครับอยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเต็มที่แล้วถ้าเป็นเรื่องอุดมการณ์ร่วมกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแล้วก็นะครับถึงไหนถึงกันเราจับมือกันไปนะครับเพียงแต่ว่าความรับผิดชอบในส่วนของการแถลงการนั้นนะครับใครก็ตามทำอะไรก็จะรับผิดชอบในส่วนขององค์กรของตัวเองอันนี้ก็เป็นชัดเจนนะครับส่วนของเสรีไทยก็พูดในเชิงการเมืองในกรอบเหตุผลความจริงนะครับในระดับที่นะสามารถจะชี้แจงได้แล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นก็จะลงไปถึงรากปัญหาโดยที่เราคิดว่านะครับคงไม่ต้องกังวลในเรื่องผลสะท้อนทางการเมืองเพราะว่าเราไม่ใช่นักการเมืองนะครับไม่ใช่อดีตนักการเมืองแล้วก็ไม่ได้บอกว่าท่านจารุพงษ์และก็เสรีไทยนั้นนะครับเป็นนักการเมืองเพราะวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้ผมก็เรียนพี่น้องว่าท่านอยู่ในสภาพที่นะครับออกมาแล้วได้ประกาศสู้ไปแล้วแล้ววันนี้นะครับแรงสนับสนุนจากทางนะครับกลุ่มการเมืองที่เคยร่วมกันมานั้นถูกตัดขาดไปหมดนะครับผมได้รับทราบถึงข้อจำกัดของขบวนการเสรีไทยแล้วก็เห็นใจแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องนะครับพิจารณาแล้วก็ให้การสนับสนุนองค์การเสรีไทยซึ่งพยายามกำลังจะตั้งไข่และกำลังจะเติบโตฐานนะครับที่เรามีอยู่ในเชิงมวลชนนั้นเยอะแล้วล่ะวันนี้ต้องถือว่ามวลชนต้องมาอุ้มขบวนนำเสรีไทยนะครับไม่ใช่ให้เสรีไทยเป็นคนนำและจริงๆท่านจารุพงษ์เองก็ได้บอกไว้ว่าจะไม่ใช่เป็นพีระมิดนะครับเป็นการสั่งการตรงจากข้างบนยอดอย่างเดียวแต่จริงๆอยากจะให้มีลักษณะเป็นแกนนอนแกนนำร่วมกันในทุกระดับใครทำอะไรได้ก็ขอให้ทำอย่างนั้นซะมากกว่านะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องที่เป็นแฟนๆของนะครับพวกเราที่ทำงานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งแฟนๆขององค์การเสรีไทยทั่วโลกนะครับก็หวังว่าฟังแล้วนะจะเข้าใจความจริงนะครับว่าเสรีไทยเขาไม่ได้มาแสดงอาการหลอกลวงแต่เขาเชื่อมั่นจริงๆว่าถ้าสร้างประชาธิปไตยแล้วนั้นจะทำให้เกิดนะครับการลงศรีบัญญัติเพราะตัวแทนของประชาชนที่มาจากการคัดกรองโดยประชาธิปไตยโดยที่พ้นจากอำนาจของระบอบเผด็จการซึ่งเป็นตัวขัดขวางการลงศรีบัญญัติซึ่งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้แจ้งที่ประชุมไปอย่างนี้นะครับเมื่อนั้นแหละนะครับถึงจะได้มีการประกันเสรีภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนพื้นฐานแล้วก็นะครับมีบรรยากาศของการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องให้ต่างชาติเข้ามาช่วยพัฒนาช่วยประชาชนนั้นสถาปนาระบอบประชาธิปไตยกันเสียทีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับWe'll be right back.
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้มีข่าวสารสำคัญมาแจ้งให้พี่น้องนะครับก็ได้รับการติดต่อประสานงานจากทางทีมงานของเสรีไทยนะครับให้ช่วยประกาศนะครับแถลงการล่าสุดของเลขาธิการองค์การเสรีไทยนะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ากับตัวผมเองนั้นปรารถนาตัวเองนะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นประโยชน์กับพลังของประชาชนนั้นก็นะครับจะเพื่อชัยชนะของประชาชนนะครับจะยินดีนะครับทำหน้าที่ทุกอย่างนะครับประสานมือร่วมใจกับทุกฝ่ายนะครับโดยที่ตราบใดที่เป้าหมายนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อการเติบโตของขบวนปฏิวัติประชาธิปไตยโดยประชาชนนะครับ แถลงการครั้งนี้นะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับได้มีลายเซ็นมาเรียบร้อยนะครับแถลงการลงวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2557ครับ ผมจะขออนุญาตอ่านให้พี่น้องได้รับฟังนะครับแล้วก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในตอนท้ายเล็กๆน้อยๆนะครับแถลงการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยพี่น้องร่วมชาติไทยที่รักทุกท่านองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนั้นโดยชื่อก็ชัดเจนว่าองค์การนี้มีวัตถุประสงค์มีจุดประสงค์ที่จะทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยองค์การได้จดทะเบียนให้เป็นองค์การที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นรูปแบบ NGO คือองค์การที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานพอสมควรก่อนที่เราจะได้ฐานะที่รับรองโดยทางการของสหรัฐอเมริกาผมนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและได้ถูกปล้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปโดยคสช.แล้วผมตั้งใจจะต่อสู้ในฐานะอิสระชนคนรักประชาธิปไตยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของมวลมนุษยชาติทุกคนทุกเผ่าพันธุ์สีผิวศาสนาและเพศวัยโดยใช้เวทีสากลในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ให้อิสระและเสรีภาพพื้นฐานที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้โดยผมได้ยึดนโยบายโลกล้อมประเทศก้าวแรกที่ได้เข้าร่วมประชุมประจำปีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC หรือ International Criminal Court โดยได้รับสิทธิในฐานะภาคีที่ร่วมมือกับ CICC หรือ Coalition for the International Criminal Courtเป็นแขกรับเชิญผ่านภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะเรายังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกกับ CICC ได้ทันในปีนี้แต่จะสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ CICC เพื่อรณรงค์เรื่องการสร้างสังคมอารยะที่ไม่มีผู้ก่ออาชญากรรมโดยไม่ต้องรับผิดชอบรับโทษอีกต่อไปโดยเราจะร่วมมือกับองค์กร NGO ร่วมเป็นสมาชิกจากทั่วโลกกว่า 2,500 องค์กรเพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้ทุกรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายผู้ปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกต้องยอมลงสัตยาบันรับสนธิสัญญากรุงโรมเพื่อยอมรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศนั้นๆจะปฏิบัติตามหลักสากลที่จะคุ้มครองประชาชนไม่ให้ผู้ปกครองของประเทศเหล่านั้นกดขี่ทำร้ายหรือเข่นฆ่าประชาชนของตนอย่างป่าเถื่อนโดยใช้อำนาจกำจัดคนที่เห็นต่างกับตนโดยไร้หลักมนุษยธรรมอย่างที่ได้เกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยทุกรัฐบาลผู้มีอำนาจปกครองในประเทศจะต้องให้สัตยาบันเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะปกครองประเทศภายใต้หลักการสากลขององค์การสหประชาชาติสำหรับประเทศไทยเราเองนั้นก็เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติหรือ UNและได้ร่วมลงนามก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นี้ด้วยแต่เรายังไม่ยอมให้สัตยาบันซึ่งจะเป็นการยอมรับพันธสัญญาว่า
จะยอมรับกฎกติกาสากลขององค์การสหประชาชาติว่าจะปกครองคนในประเทศไทยตามหลักสากลเคารพสิทธิเสรีภาพให้อิสระให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนโดยให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมายได้ถ้ารัฐบาลละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยการเข่นฆ่าประชาชนอีกจะต้องถูกศาลอาญาระหว่างประเทศดำเนินการพิจารณาคดีและจับตัวผู้นำที่ทำผิดมาพิจารณาและลงโทษตามหลักกฎหมายสากลได้ซึ่งก็จะเป็นหลักประกันว่าถ้าประเทศไทยให้สัตยาบันกับ ICC แล้วจะไม่มีผู้มีอำนาจในการปกครองคนใดหรือไม่มีรัฐบาลไทยชุดใดจะสามารถอยู่เหนือกฎหมายและสามารถใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือก่ออาชญากรรมโดยไม่ได้ถูกพิจารณาและถูกลงโทษเหมือนที่ผ่านมาเช่นในเหตุการณ์คนไทยถูกเข่นฆ่าข่มขู่กักขังและทำร้ายมาตั้งแต่การรัฐประหารโดยผู้ที่ทำการเรียกร้องหาประชาธิปไตยเสรีภาพความยุติธรรมในบ้านเรานั้นกลับถูกฆ่าตายกลางถนนหน้าใจกลางเมืองหลวงนับร้อยศพบาดเจ็บมากกว่าหลายพันคนและการตายและบาดเจ็บรวมทั้งการสูญหายนั้นได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีผู้ใดได้รับการพิจารณาโทษกล่าวคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องตายฟรีนั่นเองดังเช่นเหตุการณ์วันมหาวิปโยค14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาธมิน17พฤษภาคม2535สงกรานต์เลือด12เมษายน2552 10เมษายน2553ณถนนราชดำเนินสี่แยกคอกวัวและ19พฤษภาคม2553ณแยกราชประสงค์เป็นต้นซึ่งจนบัดนี้คดีความก็ยังไม่ไปถึงไหนคนผิดก็ยังไม่ได้รับโทษแต่กลับมีนักโทษการเมืองที่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากยังถูกจองจำและรับโทษอย่างไร้ความเป็นธรรมขณะที่บุคคลที่รับใช้ผู้มากบารมีที่ได้ก่ออาชญากรรมอันร้ายแรงกลับลอยหน้าลอยนวลมิหนำซ้ำพวกเผด็จการยังพยายามยัดเยียดอำนาจของตนให้ประชาชนยอมรับให้เป็นทาสใต้กรอบที่พวกเขาขีดให้และที่เลวร้ายที่สุดก็คือมีความพยายามที่จะหาเหตุนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งให้ฆาตกรและคนชั่วทุกระดับรอดพ้นจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพ้นจากโทษทางกฎหมายแบบยกกระดานองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจะได้พยายามดำเนินการให้นานาชาติหันมาสนใจและเข้าใจว่าเวลานี้ประชาชนคนไทยไม่มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันตามแบบสากลไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่เป็นการปกครองระบอบเผด็จการทหารที่ยึดเอาผลประโยชน์ของชนชั้นและกลุ่มบุคคลเป็นหลักโดยใช้กฎอัยการศึกกดหัวประชาชนมากว่าครึ่งปีแล้วเพื่อให้นานาชาติช่วยกันกดดันให้ผู้มีอำนาจปกครองประเทศไทยต้องยอมรับกฎหมายสากลที่คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความยุติธรรมที่เท่าเทียมทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้อีกต่อไปผมขอสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้กิจกรรมที่จะทำต่อจากนี้ไปให้ผลตอบสนองต่ออุดมการณ์ขององค์การดังกล่าวข้างต้นนี้และวัตถุประสงค์การก่อตั้ง6ประการที่ได้ให้ไว้ประกาศไว้ณวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานั้นให้ถึงที่สุดลงชื่อนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยลงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2557ครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องลุ้นๆกันนะครับว่าเสรีไทยจะมีการเคลื่อนไหวนะครับผมเองก็ได้นะแจ้งพี่น้องไว้ว่าหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้นนะครับกิจกรรมต่างๆจะเริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับแต่ว่าการดำเนินการหลายอย่างนะครับก็ยังติดขัดแล้วก็มีกระแสบางเรื่องนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยในที่สาธารณะนะครับก็บีบคั้นให้ต้องนะครับรอจังหวะเวลาอยู่แล้วเมื่อได้เวลานะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าวันนี้นะครับองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนั้นก็นะครับเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานบริหารภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับ
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทุกท่านรวมทั้งบอร์ดอำนวยการนะครับมีพี่อเนกนะครับอาจารย์ชูพงษ์พี่บูดไซส์นะครับแล้วก็ทีมงานท่านอื่นรวมทั้งกรรมการที่ปรึกษาแล้วก็นะครับสมาชิกซึ่งขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นั้นก็ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะครับเป็นการช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆนะครับตัวผมเองโดยส่วนตัวนั้นก็ได้เรียนพี่น้องไปแล้วว่าถ้าจะต้องทำให้ขบวนของประชาชนนั้นเข้มแข็งให้เป็นพันโรงก็ยอมที่จะเป็นนะครับให้ทำอะไรช่วยได้จะยินดีช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็บังเอิญว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป้าหมายของกลุ่มภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนแม้กระทั่งนปช.ยุสเอนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับเมื่อนะครับประเทศชาติต้องการแรงสามัคคีหรือการช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะฐานะผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่กำลังดำเนินการในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาตินั้นวันนี้เราก็มาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่ไปที่ UN มาแล้วนะครับท่านจารุพงศ์ก็ขยันทำงานต่อทันทีนะครับคือเหมือนว่าวันนี้ท่านก็ยืนยันบนหลักการที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับว่าจะต้องต่อสู้อย่างเต็มความสามารถในแนวรบต่างประเทศให้ต่างประเทศล้อมประเทศก็ถือว่าการอยู่ต่างประเทศนั้นนะครับสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการเข้าถึงผู้ที่มีอำนาจมีบารมีมีอิทธิพลพอที่จะไปกดดันให้เกิดสิ่งต่างๆอย่างน้อยในเบื้องต้นนะครับก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าวนะครับก็คือเอาข้อมูลไปให้ไปพบปะรู้นะแนะนำให้เห็นหน้าค่าตารู้จักหน้าค่าตากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมหลายอย่างมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่วมมืออะไรต่างๆจริงๆวันนี้นะครับงานที่ต้องทำนั้นมีเยอะนะครับถ้าพี่น้องดูขบวนเสรีไทยเนี่ยนะครับก็ยังติดขัดอยู่หลายเรื่องแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็มีพี่น้องเราต้องการความช่วยเหลือมากมายนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องการความช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยก็ยังต้องการความช่วยเหลือเพราะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องมาทำงานร่วมกันแล้วครับนะครับวันนี้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องนะวันก่อนไปฟังคุณอาคมพูดคุยกับที่วิทยุของพี่ยุทธ LA นะครับแล้วก็น้องสุทธสาก็ได้ทราบถึงนะครับความห่วงใยที่มีให้กับพี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยวันนี้ก็ใครบริจาค กันได้ก็ช่วยกันบริจาค กันไปนะครับแต่ว่าขบวนใหญ่นั้นผมได้เรียนพี่น้องไว้แล้วว่ายังไงต้องมีการรวมศูนย์แล้วก็มีการจัดการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่งั้นนะครับเงินบริจาค ก็จะกลายเป็นเงินเบี้ยหัวแตกไหลไปถมลงในทะเลก็ไม่เต็มแล้วก็การที่จะสร้างแรงประสานใจกันรวมกันเป็นขบวนการปฏิวัติมันก็จะไม่เกิดเพราะนั้นจำเป็นต้องมีศูนย์กลางที่จะมานั่งนะครับคิดนั่งนำเสนออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวสร้างความน่าเชื่อถือให้กับขบวนแล้วก็เอาทุกคนมาจับมือร่วมใจกันนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะในฐานะใดนะครับผมเองพร้อมที่จะนะครับช่วยเหลือทุกท่านเสมอนะครับพี่อเนกซานพรานนะครับก็ได้แสดงน้ำใจนะครับรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ในภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนทุกท่านนั่นนะครับเสียสละเวลาส่วนตัวทรัพย์สินส่วนตัวนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราไม่หวังผลตอบแทนใดๆแล้วก็นะครับเราก็ถือว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ทำให้ด้วยความเต็มใจนะครับแล้วเราก็จะดูกันต่อสำหรับพี่น้องที่สงสัยนะครับจุดยืนของนักการเมืองบ้างอะไรบ้างเป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่จะตั้งคำถามแต่บางครั้งก่อนจะตั้งคำถามนะครับก็เตือนสติกันไปนิดหนึ่งคนที่เขาทำงานนะเขาหนักเขาเหนื่อยนะครับเสี่ยงนะครับจะไปแต่ละทีผมเห็นขบวนที่ไปเนี่ยพี่เอกนี่ก็60กว่าแล้วนะครับท่านจารุพงศ์นี่เกือบจะ70แล้วดร.สุนัยก็เกือบ70เหมือนกัน60กว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับไปดูพี่บูดไซส์นะครับซึ่งเป็นคนที่เข้มแข็งมากับเราตลอดไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ชีวิตนะครับวันนี้ก็เอาเรียกว่าจะอยู่ถึงวันไหนเนี่ยก็ยังต้องมาตั้งคำถามกันอยู่นะเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแต่ท่านก็ใจสู้นะครับพี่บูดไซส์พี่โรสนะครับเข้มแข็งกันอยู่คือเราก็มาเห็นถึงความนะครับใจสู้ของพี่น้องเห็นสภาพการที่มันจำกัดจำเขี่ยนะครับก็ผมก็อดที่จะนะครับเขาเรียกอะไรล่ะเห็นอกเห็นใจแล้วก็ซาบซึ้งขอบคุณนะครับในความกล้าของท่านเหล่านี้ที่ยังพยายามทำนะครับพี่น้องนึกดูนะครับภาพคนที่อายุ60กว่าเกือบถึง70เนี่ยเดินนะครับขึ้นล่องนะครับ
นอนก็ไม่พอต้องไปเจอมวลชนต้องเตรียมการโน่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องควักกระเป๋าออกทั้งนั้นนะครับไปไหนมันก็เป็นเงินเป็นทองนิวยอร์กในค่าใช้จ่ายก็นะค่าครองชีพสูงนะครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดทั้งนั้นขณะที่คนอื่นนอนหลับกันอยู่สบายกลนครอกครอกอยู่ที่บ้านกกลูกกกเมียหรือว่านะครับกินเหล้าเมายาสนุกสนานกันอยู่ในบ้านนั้นนะครับคนเหล่านี้จากบ้านจากเมืองมาแล้วก็เดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองอีกนะครับเพื่อที่จะไปแจ้งให้กับชาวโลกได้รู้ได้เห็นเพื่อไปเสนอตัวนะครับให้กับชาวโลกได้เห็นว่าพวกเรานั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยปัญหาในประเทศไทยพวกเราต้องการความช่วยเหลือก็ไปทํากันแต่ก็ยังมีพี่น้องที่นะครับมองกันในแง่ร้ายไว้ก่อนแล้วก็โยงไปนั่นมานี่นะครับผมก็ฐานะที่ผมเป็นคนที่อยู่ข้างประชาชนใครที่จะแอบอ้างว่านะครับรักประชาธิปไตยรู้จักขบวนประชาธิปไตยกลัวว่าสิ่งที่ทํานี้จะไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยนะครับก็ท่านอาจจะถือว่าท่านเองคงจะรู้ดีกว่ารักประชาธิปไตยทําเพื่อขบวนประชาธิปไตยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นเรื่องที่แสดงออกในเชิงที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องทราบว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าของคนที่เขาทํางานนะครับการพูดการวิจารณ์นั้นมันง่ายครับมันง่ายครับแต่คุณสามารถทําได้ไหมล่ะแล้วคุณทําอะไรอยู่ไหมล่ะนะครับพอมีคนเขาทําปุ๊บแล้วเราไปพูดให้เขาเสียกําลังใจเราไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับไปดิสเครดิตไปดึงแข้งดึงขากันเนี่ยมันไม่สมควรนะครับวันนี้ใครจะยังไงก็แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องเผื่อให้กําลังใจคนทํางานด้วยบางทีภาพที่เราเห็นเราประติดประต่อโน่นนั่นนี่นะครับโดยเราไม่รู้ความจริงแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นตุเป็นตะเนี่ยนะครับที่จริงมันเป็นสิทธิ์ผมไม่ว่าหรอกใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยแล้วจริงๆผมก็เชื่อมั่นเสมอว่าของจริงเนี่ยทองแท้ไม่กลัวไฟนะครับความจริงมันก็คือความจริงการเวลามันพิสูจน์คนสิ่งที่คนเราทํานั้นนะครับในที่สุดแล้วมันก็ปิดปากคําวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดไม่ได้กลัวหรอกครับแต่ว่าเป็นห่วงว่าบางครั้งเนี่ยแทนที่นะครับจะช่วยให้กําลังใจกันแล้วเป็นการไปทําลายกันเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าขบวนที่จะลุกมาต่อสู้นั้นนะซึ่งเสรีไทยก็ยังนะเป็นหย่อมก็อยู่ยังไม่ได้รวมตัวกันดีนะครับแต่ว่ามันได้เกิดพลังของมดแดงล้มช้างเกิดขึ้นในที่ต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่นะครับผมก็พอจะคาดเดาออกแล้วก็ดีใจเสมอที่ได้เห็นพี่น้องกลุ่มต่างๆเริ่มสร้างผลงานของตัวเองนะครับสร้างความมั่นใจของตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งตัวเองทําได้ทําเถอะครับทําไปแต่ว่าก่อนที่เราจะนะครับวิจารณ์ข้ามกลุ่มหรือว่าไป discredit ใครเนี่ยนะครับใช้เวลานะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ยับยั้งไว้นิดหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยบางเรื่องให้เขาทําให้เสร็จก่อนทําแล้วเราค่อยดูนะครับการตัดสินก็คงไม่ใช่ว่าเขายังไม่ทันทําอะไรเลยแล้วบางครั้งเนี่ยเขาพยายามจะทําสิ่งดีๆเนี่ยเราก็ไปพูดแบบนะครับปรามาสหรือว่านะครับdiscredit หรือทําให้เขาเสื่อมเสียไปซะแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ขบวนเราไม่ใช่เข้มแข็งนะครับถึงขนาดว่าจะต้องไปไล่ริดรอนคนนั้นคนนี้นักการเมืองไม่เอาไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอานะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีกูจะดีอยู่คนเดียวหรือยังไงแต่ดีแต่ปากอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับแต่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์ทํากันต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าผมเตือนสติว่าให้เราแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็คิดในเรื่องของการให้กําลังใจขบวนประชาชนวันนี้ถูกแบ่งถูกแยกออกไปเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับถูกแบ่งถูกแยกแบ่งออกแยกออกไปหมดแผนเขานั่นน่ะลองฟังเถอะนะครับการวิเคราะห์การเมืองเนี่ยนะครับเราก็เห็นกันชัดๆว่าเขานั้นต้องการจะแยกประชาชนออกจากชินวัตรพยายามจะสร้างกลไกขึ้นมาทําให้ชินวัตรนั้นหวังแล้วก็คิดจะไปต่อรองซื้ออนาคตแล้วก็ไม่ขยับในส่วนของประชาชนนะครับแต่เป้าหมายเขานั้นทําลายทั้งชินวัตรและทําลายทั้งขบวนประชาธิปไตยนะครับแจ้งให้ทราบไว้อย่างนี้แล้ววันนี้พวกเราเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่ไหนล่ะครับสิ่งที่ต้องเตรียมการก็เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อต้านรัฐธรรมนูญต่อต้านเรื่องของการสร้างความชอบธรรมแม้ทั้งนโยบายรายวันที่มันออกมาเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับประเทศชาติทั้งสิ้นนั่นก็ยังไม่พอนะครับเราจะต้องคิดถึงการใหญ่ว่าจะทําอย่างไรให้ขบวนประชาชนนั้นเติบโตเข้มแข็งพร้อมที่จะนะครับวางอัลติเมทัมนะครับก็คือนะครับวางเงื่อนไขแบบเรียกว่าขั้นสุดท้ายนะครับว่าเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรแล้วจะต้องได้ในส่วนที่ประชาชนควรจะได้ซึ่งนั่นเป็นงานหินเลยนะครับแต่วันนี้นะถามว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นทําเพื่ออะไรทำเพื่อ
ีโก้ของตัวเองทำเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองทำเพื่ออารมณ์ของตัวเองหรือทำเพื่ออะไรกันแน่แล้วที่ทำนั่นมันได้ผลดีอย่างที่ท่านอ้างท่านคิดจริงหรือไม่นะครับไม่ได้ว่าใครเป็นเฉพาะเป็นพิเศษนะครับผมให้ความคิดตรงนี้เอาไว้สำหรับพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับทางเสรีไทยที่ให้โอกาสผมได้นำข้อความซึ่งน่าจะถือว่าเป็นมงคลนะครับข้อความที่ทำให้พี่น้องหลายท่านที่รอคอยก็อาจจะเกิดกำลังใจเป็นการชี้แจงนะครับจากท่านตัวเลขาธิการองค์การเสรีไทยเองนะครับผ่านมาให้พี่น้องทุกท่านนี่ก็เป็นก้าวย่างอีกก้าวหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเสรีไทยก็จำเป็นจะต้องอาศัยพี่น้องนะเป็นตัวช่วยผลักดันส่งเสริมนะครับผมยกตัวอย่างตัวผมนะจริงๆเนี่ยผมเป็นกองหน้าในเกมฟุตบอลผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นผมเป็นกองหน้าที่มีพรสวรรค์อย่างหนึ่งคือเตะแรงแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการนะครับหาจังหวะในการยิงนะครับก็จะล็อกแรกล็อกเอ้าต๊อกแท็กต๊อกแท็กต๊อกแท็กยิงไปแล้วต๊อกแท็กต๊อกแท็กยิงไปแล้วนะครับวิ่งเตอะเตยลากเหมือนขี้เกียจแต่ว่าถึงเวลาจะยิงประตูปุ๊บปุ้มเข้าไปแล้วก็ยิงเข้านั่นคือลักษณะของเราแต่ว่าเวลาไปเล่นกับทีมที่คนแย่งกันดังหรือคนมันไม่ชอบขี้หน้าเราเนี่ยมันไม่ยอมส่งลูกให้นะครับหรือว่าไปเล่นกับทีมที่มันไม่เคยรู้ฝีมือเราก่อนมาเห็นมาก่อนเนี่ยเห็นท่าทางเราจับบอลจับเปิ้นท่าทางอาจจะคิดว่าไอ้นี่มันคงไม่เก่งมั่งนะครับแล้วก็ไม่ส่งบอลให้ไม่อะไรให้นะครับก็เวลาไปเล่นในทีมอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ศักยภาพตัวเองไม่เต็มที่นะครับแต่ต่างกันนะครับถ้าไปเล่นกับทีมที่เขารู้ขารู้ใจแล้วก็ให้เกียรติเราให้ความสำคัญกับเราเนี่ยส่งบอลส่งอะไรมาให้นะครับก็จะกลายเป็นคนที่ทำสกอร์ให้กับทีมแบบเรียกว่าเป็นตัวน่าจะส่วนใหญ่จะทำสกอร์สูงสุดทั้งนั้นนะครับในแทบทุกทีมที่ได้เล่นมาบางคนก็มองว่าขี้เกียจมั่งบางคนยิงแล้วมันก็แอคมั่งอะไรเงี้ยอาจจะมีไปได้ยิงเยอะแล้วก็บางทีเพื่อนๆก็แบบแม้เวลาเกมรับไม่ค่อยมาช่วยไล่นะครับแต่ยิงประตูได้แล้วก็แม้ใครก็ส่งไปให้มันก็ยิงได้สิแต่จริงๆนะครับมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะหนึ่งจะได้รับอยู่ในตำแหน่งที่เพื่อนต้องส่งให้ยิงประตูได้แล้วสองยิงประตูได้แล้วได้เยอะเนี่ยแล้วทำให้ยิงประตูเหมือนง่ายนะครับให้เพื่อนบางคนมันก็เลยไม่เห็นความสำคัญแล้วก็นะครับพยายามไม่จ่ายลูกมั่งจังหวะควรให้ไม่ให้นะครับเราอยู่ตำแหน่งดีกว่าไปจ่ายให้อีกคนมันเคยมีนะครับจะว่าอิจฉาริษยาหรือหมั่นไส้กันเองหรืออะไรก็แล้วแต่ละสิ่งเหล่านี้นะครับท่านมันจันที่จะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนนั้นใช้ศักยภาพสูงสุดทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกที่ดีเกิดกำลังใจในการต่อสู้แต่เราไปนะครับปัดแข้งปัดขากันนะครับไปดิสเครดิตกันหรือว่าไปนะครับจ้องทำให้เสียกำลังใจกันเนี่ยไม่น่าจะเป็นประโยชน์ผมไม่เรียนซ้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้พูดถึงใครโดยเฉพาะไม่มีชื่อของใครอยู่ในหัวผมณตอนนี้แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดที่ผมเห็นมานะครับก็นำเสนออย่างนี้ก็ถือว่านะครับต้องพิสูจน์กันต่อเสรีไทยเองนะครับจากคำพูดแค่นี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับเป็นความปรารถนาเป็นความตั้งใจแล้วประกาศให้พี่น้องได้รับรู้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ย้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อิสรภาพเสรีภาพความมั่นคงในชีวิตนะครับและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยหลักสากลต่างๆที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีงามแล้วก็เป็นอุดมการณ์ที่น่ายกย่องนะครับเราก็จะต้องมาช่วยกันว่าทำให้นะครับขบวนเสรีไทยนะครับกลายมาเป็นขบวนนำปฏิวัติซึ่งมีความเข้มแข็งนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดภูมิใจว่าได้รับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเขาก็จะได้ทำงานแบบเป็นพระเอกเหมือนตอนที่ผมได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทำให้นักเตะนะครับดูเหมือนคนดูแล้วเหมือนไม่เก่งนะครับกลายเป็นดาวซันโวอยู่หลายครั้งนี่ก็นะครับนะเป็นข้อคิดนะจากประสบการณ์ส่วนตัวเราให้ความหวังให้เกียรติเขานะครับแล้วเขามีกำลังใจแล้วเขาจะทำได้ดีกว่าที่เราคิดนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับผมเพียงดินรักไทยสวัสดีครับ